สวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะวันนี้มาตามนัดนะคะเรามีหัวข้อไลฟ์ที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีแม่ๆหลายคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะคะแล้วก็รวมถึงถามคำถามนี้มากับครูก้อยเยอะนะคะวันนี้ครูก้อยรวบรวมข้อมูลนะคะในการสืบค้นค้นคว้าหาข้อมูลทั้งงานวิจัยในและต่างประเทศนะคะรวมถึงรายงานทางการแพทย์ต่างๆบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับblastocystนะคะให้เข้ามาฟังนะคะแล้วก็แท็กเพื่อนนะคะตอนนี้เริ่มแท็กเพื่อนได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนเข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวมีผู้ชมเข้ามา100คนปุ๊บครูก็จะเริ่มพูดนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทานอาหารเย็นนะคะยังไม่ได้ทานมื้อเย็นซึ่งมื้อเย็นตามที่ครูก็แนะนำก็คืองดคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็เน้นเป็นตัวโปรตีนนะวันนี้ก็จะทานเป็นซุปไก่นะคะซุปไก่ดำตังกุยสดเครื่องยาจีนของครูก้อยนี่แหละค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะแม่ซื้อ10ถ้วยแถม1ถ้วยนะคะส่งด้วยรถคุมอุณหภูมิห้องเย็นนะวิธีจะทานก็ฟรีซมันมาแบบนี้มันฟรีซอย่างเงี้ยไม่ใส่กันบูดไม่ใส่อะไรนะคะแล้วก็เปิดฝาแล้วก็นำไปเวฟนะคะสดตังกุยสดๆนะคะไม่ได้ใช้ตังกุยแห้งแล้วก็ยาจีนกว่า17ชนิดนะคะแล้วก็เป็นไก่ดำป้าเวฟให้หน่อยนี่เข้าเวฟให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะทานเป็นมื้อเย็นนะคะบำรุงเลือดนะคะบำรุงมดลูกนะคะแล้วที่สำคัญเจ้าไก่ดำอ่ะมันมีโปรตีนสูงกว่าไก่ธรรมดา 23% นะคะแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะโอเคตอนนี้ผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะ85คนนะคะกดแชร์กดไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะเริ่มคุยหัวข้อไลฟ์ในวันนี้คือกระตุ้นไข่ทีไรเก็บไข่ทีไรทำไมไม่เคยถึงบลาสโตซิสสักทีนะคะหลายคนก็เข้ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้วมีลูกยากก็รู้กระบวนการกันอยู่นะคะว่ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้วคือเริ่มตั้งแต่การกระตุ้นไข่นะคะคือฉีดยากระตุ้นไข่แล้วหมอก็จะนัดมาอัลตราซาวด์ติดตามฟองไข่นะคะดูว่าไข่มีการเจริญเติบโตได้ดีไหมตอบสนองต่อยาฮอร์โมนหรือเปล่านะคะแล้วหลังจากนั้นบางคนก็ฉีดประมาณ8วันบางคนก็10วันบางคน12วันบางคนไม่ค่อยตอบสนองนะคะก็เป็นถึง14วันหมอก็จะฉีดยาอีกตัวหนึ่งก็คือยาที่ทำให้ไข่สุกแล้วก็ป้องกันไข่ตกนะคะเพื่อที่จะให้ถึงวันนัดแต่บางคนไข่ตกก่อนก็ไม่ได้นะคะต้องให้ถึงวันนัดก็จะเป็นนัดฉีดอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวกันไข่ตกนะคะส่วนใหญ่จะฉีดที่บริเวณสะโพกนะอันนี้แล้วแต่คลินิกนะคะแล้วไข่ก็จะตกประมาณ36ชั่วโมง48ชั่วโมงนะคะก็จะมีการนัดมาเพื่อเก็บไข่พอเราเก็บไข่ก็จะต้องใช้วิธีการคือสลบนะคะตั้งขายอย่างนะคะแล้วก็จะมีการดูดไข่ออกมานั่นคือกระบวนการเก็บไข่ในการทำเด็กหลอดแก้วพอเก็บไข่ออกมาปุ๊บก็จะนำไข่นั้นแหละนะคะที่เก็บออกมาได้เนี่ยมาใส่ในจานเพาะเชื้อที่อยู่ในห้องแลบนะคะจากนั้นสามีก็ไปเก็บน้ำเชื้อแบบสดๆนะคะในช่วงที่เราเก็บไข่เนี่ยนะนำสเปิร์มเนี่ยนะคะมีการคัดเลือกสเปิร์มถ้าทำอีกซี่นะคะเป็นสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็นำมาเจาะเข้ากับไข่ในเนื้อไข่โดยตรงนะคะแบบ one by one เลยนะคะไข่1ฟองก็สเปิร์ม1ตัวจับเจาะเลยนะคะแล้วรอผลปฏิสนธินะคะ1วันทางการแพทย์เขาก็จะรายงานเรานะคะบางคลินิกก็รายงานตัวอ่อนให้เห็นเลยทางไลน์เลยนะคะก็เห็นเลยว่าตัวอ่อนรอปฏิสนธิได้กี่ตัวคราวนี้ก็จะมีการเลี้ยงนะคะก็จะมีการเลี้ยงตัวอ่อนไปเรื่อยๆนะคะตัวอ่อนที่เลี้ยงจนถึง5วันอันนั้นแหละเราเรียกว่าตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสเข้าใจยังมาแล้วนะคะตอนนี้ผู้ชม151คนมาคุยกันเรื่องกระตุ้นไข่กี่ทีเก็บไข่กี่ทีทำอิกซี่กี่ทีทำไมไม่ถึงบลาสสักทีบางคนคิดว่าตั้งใจฟังบางคนคิดว่านี่คือโชคชะตาบางคนคิดว่าคือความฟลุกคือฟลุกคนที่ได้บลาสเยอะก็คือโชคชะตาเธอโชคดีมากเลยเธอได้บลาสหลายตัวโหฟลุกมากเลยได้บลาสหลายตัวครูก้อยบอกเลยนะในโลกนี้ไม่มีอะไรฟลุกนะทุกอย่างที่อยู่บนพื้นฐานของโลกนี้คือสแตตก็คือสถิติอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นะคะสถิติข้อมูลทางสถิติที่เก็บมาได้มันทำให้เราได้นำข้อมูลนั้นมาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ยืนอยู่ในสถิติถ้าแม่ยังจะคาดหวังเป็นบุคคลที่ฟลุก
การที่เป็นบุคคลที่ฟลุกหมายความว่าไม่สามารถส่งต่อความฟลุกนั้นให้กับคนอื่นได้พูดง่ายๆว่าถ้าฟลุกก็ไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าทำไมฉันถึงได้บราโตซิสเยอะมีวิธีการยังไงที่ทำให้ฉันได้บราโตซิสได้เพราะว่าฉันเข้าใจว่ามันคือการฟลุกเน้นความฟลุกไม่สามารถส่งต่อได้แต่สแตทและวิทยาศาสตร์สามารถส่งต่อได้วันนี้ครูก็จะพูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์และสแตทล้วนๆเกี่ยวกับบราโตซิสสรุปให้ฟังสั้นๆบางคนยังไม่เคยเข้าใจเลยว่าบราโตซิสคืออะไรครูก็ให้ดูหน้าตาของบราโตซิสก่อนแล้วกันนะให้ดูก่อนนำร่องมาเลยนะให้ดูบราโตซิสก่อน175คนใครกดแชร์แล้วบ้างคะเอาหัวใจมาเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องพาเด็กเข้านอนด้วยใครกดแชร์แล้วก็หัวใจมาเลยจ้านี่ค่ะวันนี้เหมือนเรียนวิทยาศาสตร์เลยนะคะอันนี้คือลักษณะของตัวอ่อนที่เรียกว่าระยะบลาโตซิสนะคะนี่คือตัวอ่อนที่เรียกว่าระยะบลาโตซิสหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะมาถึงระยะบลาโตซิสเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราเก็บไข่มาหลายครั้งแล้วทำไมเราไม่เคยเลี้ยงตัวอ่อนถึงบลาโตซิสเลยกูก็เชื่อว่าในนี้มีหลายคนครูก้อยศึกษาแล้วครูก้อยสรุปให้แม่ฟังเลยแล้วกันนะคะครูก้อยจะสรุปให้แม่ฟังเลยว่าทำไมถึงไม่ถึงบลาสักทีมี3เรื่องสาเหตุที่ไม่ถึงบลาสักทีมี3เรื่องที่ครูก้อยสรุปเองนะคะจากการค้นคว้า1เกิดจากไข่ของเรานะคะจริงๆแล้วมาจากไข่ล้วนๆเลยค่ะมาจากวัตถุดิบตั้งต้นของเรานั่นก็คือเซลล์ไข่ซึ่งจะเป็นตัวที่จะทำให้กลายเป็นลูกก็คือเป็นตัวอ่อนเพราะฉะนั้นการที่มันไม่ถึงบลาสมันก็มาจากไข่นั่นแหละนั่นแหละที่เป็นไข่ตั้งต้นของเรานะคะ1มาจากความเสื่อมถอยของเซลล์ไข่หรือจะเรียกเป็นภาษาบ้านๆก็ได้ว่าเกิดจากความแก่ของเซลล์ไข่ความเสื่อมของเซลล์ไข่นั่นคือข้อที่1มันจึงทำให้ไม่ถึงบลาสโอเคนะต่อไปข้อที่2เกิดจากพลังงานในเซลล์ไข่ไม่เพียงพอในการที่จะแบ่งตัวไปจนถึงระยะบลาสโตซิสได้โอเคไหมนี่คือข้อที่2นะคะข้อที่3นะคะพูดถึงพลังงานแล้วจะต้องพูดถึงโครโมโซมที่ผิดปกติก็จะส่งผลให้ตัวอ่อนนั้นไม่ไปถึงระยะบลาสโตซิสขอสรุปเป็น3หัวข้อใหญ่บางคนบอกว่าครูก้อยแล้วสเปิร์มล่ะมันเกี่ยวไหมจริงๆเกี่ยวแต่น้อยมากที่มันไม่ถึงบลาสมันมาจากไข่ของเราเพราะผู้ชายเรา60 70ก็ทำผู้หญิงท้องได้ถ้าสเปิร์มเขาไม่มีปัญหาคือแบบไม่ได้สเปิร์มดรอปไม่ได้เชื้อน้อยไม่ได้สเปิร์มไม่วิ่งไม่ได้รูปร่างสเปิร์มผิดปกติความแก่ไม่ส่งผลต่อสเปิร์มแต่ผู้หญิงอายุหรือความแก่ส่งผลต่อเซลล์ไข่ดังนั้นครูก็ขอสรุปเป็น3ข้อของการที่จะทำให้เราไม่ถึงบลาสโตซิสนั่นก็คือมาจากไข่ของเรา1ไข่ของเราแก่เสื่อมถอยนะคะ2ไข่ของเรานั้นไม่มีพลังงานเพียงพอ3โครโมโซมในเซลล์ไข่ผิดปกติใครเข้าใจ3เรื่องนี้เอาหัวใจมาครูก็เชื่อว่าครูก็อธิบายให้แม่ได้เข้าใจแบบเปิดหูเปิดตากระจ่างแจ้งเลยนะคะอ่ะมาแล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่จะไปถึงระยะบลาสโตซิสบอกแล้วว่ามาจากไข่นะคะครูก็จะพูดถึง6ความจริงตั้งใจฟังที่มันเกี่ยวข้องกับเซลล์ไข่ที่แม่ต้องรู้แม่จำเป็นต้องรู้เราต้องรู้ตัวเราเองก่อนที่เราจะบำรุงได้ถูกจุดก่อนที่เราจะเดินไปสู่กระบวนการเด็กหลอดแก้วอย่าคิดแค่ว่าฉันมีเงินฉันเปย์เงินไปเลยให้คลินิกคุณหมอแล้วแต่จะเก็บไข่ดูดไข่อะไรยังไงแล้วสุดท้ายก็รายงานผลเราว่าไม่ติดสุดท้ายก็รายงานผลเราว่าไม่ถึงบลาสโตซิสโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะไข่ของเรามันเป็นยังไงกระบวนการทุกอย่างมันเป็นยังไงสืบมาให้ไม่ต้องสืบหลายที่ดูกูก็ที่เดียวแล้วก็รู้เรื่องสรุปคอนเซ็ปต์สเต็ปสั้นหกความจริงที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไข่ตั้งใจฟังค่ะ1เซลล์ไข่เป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายใครรู้อันนี้แล้วเอาหัวใจมาครูก็เคยพูดหลายครั้งและในทุกๆไลฟ์เซลล์ไข่เป็นใหญ่ที่เป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายปกติร่างกายของเราประกอบไปด้วยเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ทุกอย่างเป็นล้านล้านเซลล์เซลล์มีขนาดเล็กมากนะคะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าการมองเห็นเซลล์จะต้องใช้ไมโครสโคปขยายถึงจะมองเห็นเซลล์แต่แม่รู้ไหมนะคะว่าเซลล์ไข่นั้นเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเป็นเซลล์เดี่ยวๆแล้วก็ไม่ต้องใช้ไมโครสโคปค่ะสามารถอัลตราซาวด์แล้วเห็นเซลล์ไข่ได้ด้วยตาจากการอัลตราซาวด์นี่คือข้อที่1แต่ด้วยความที่มันใหญ่กว่าเซลล์อื่นๆมันจึงค่อนข้างที่จะบอบบางและเซนซิทีฟมากที่สุดในบรรดาเซลล์ทั้งหมดในร่างกายนี่คือข้อที่1
เก็ตนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ตอบคำถามนะวันไหนที่ครูก้อยให้เป็นข้อมูลความรู้จะไม่ได้ตอบคำถามวันไหนเป็นไลฟ์ตอบคำถามก็จะตอบคำถามรวดเดียวเลยนะคะ20ข้อ30ข้อตอบทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ได้ตอบคำถามนะคนที่ติดตามไลฟ์ครูก้อยให้ติดกระดิ่งนะคะตั้งซีเฟิร์สมาเมื่อไหร่ก็เจอกันสดๆเลยครูก็จะตอบคำถามให้เดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะ2ค่ะผู้หญิงเกิดมาพร้อมกับเซลล์ไข่นี่คือความจริงข้อที่2นะคะบางคนไม่รู้นะคะจริงๆแล้วไข่ของเราถูกผลิตตั้งแต่เราเป็นทารกที่อยู่ในครรภ์ตอนที่เราอยู่ในท้องแม่นะคะประมาณ16วีค17วีคหรือประมาณ4เดือนทารกประมาณ 4-5 เดือนมีไข่อยู่ในรังไข่แล้วมีไข่อยู่ในรังไข่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่แม่เนี่ยเป็นบ้านที่ให้ลูกอยู่แล้วก็ยังเป็นแหล่งสะสมไข่ให้กับลูกเราตอนที่ลูกเรายังเป็นตัวอ่อนพูดง่ายๆว่าจริงๆนอกจากเราจะเป็นแม่ของลูกแล้วเรายังเป็นยายให้กับหลานของเราก็คือมีเซลล์ไข่อยู่ในรังไข่ของลูกเราอีกด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งต่อความสมบูรณ์ไปยังลูกและหลานคนที่มีความสมบูรณ์ของเซลล์ไข่ก็จะส่งต่อไปยังลูกและหลานคนที่มีลักษณะของการเป็น PCOS หรือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังก็เป็นพันธุกรรมได้นะคะก็จะส่งต่อไปอย่างลูกหลานได้มีคนบอกว่าคุณรินรี่ท้องแล้วนะคะยินดีด้วยนะแฟนตัวยงเห็นไหมครับผู้หญิงเราเกิดมาพร้อมเซลล์ไข่แล้วมีเซลล์ไข่อยู่ในรังไข่ตั้งแต่เราเป็นทารกในครรภ์ประมาณ67วีคของคุณก้อยสุกแล้วนะคะและจะมีไข่อยู่ในรังไข่ตอนที่เราเป็นเบบี้ในท้องแม่เราประมาณ7ล้านฟองโอ้ยฟังดูเยอะมากประมาณ7ล้านฟองแต่แม่เชื่อไหมมันเสื่อมแล้วมันก็เซลล์มันก็ตายไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเราเป็นทารกที่อยู่ในท้องเราในแม่แล้วมันก็จะหายไปจนกระทั่งเหลือแค่2ล้านฟองตอนที่เราคลอดเหลือแค่2ล้านนะคะจากนั้นค่ะพอเราเริ่มมีประจำเดือนมันก็จะเหลือแค่ 2-5 แสนฟองโอ้โหเฮ้ยจาก2ล้านฟองตอนเกิดพอเป็นมีประจำเดือนบางคนม.1มีประจำเดือนป.6มีประจำเดือนเหลือแค่ 2-5 แสนฟองเองนะแสดงว่าทุกวันที่หายใจไข่ก็เสื่อมทุกวันที่หายใจไข่ก็ฟองนะคะแม้กระทั่งเราจะเป็นวัยรุ่นก็ตามและเชื่อไหมมีไข่เพียงแค่400ฟองเท่านั้นที่สามารถใช้งานแล้วเป็นลูกของเราได้สรุปต่อให้เรามีเซลล์ไข่เป็นล้านๆฟองก็จริงมาตั้งแต่เราที่ยังลงเป็นทารกก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเราถึงวัยที่พร้อมเจริญพันธุ์มีไข่ที่ให้เราใช้งานได้อยู่แค่ประมาณ400ฟองใครเข้าใจตรงนี้เอาหัวใจมาและ400ฟองนั้นก็ค่อยๆทยอยหายไปเรื่อยๆทุกเดือนแล้วเชื่อมั้ยมันมีร้ายกว่านั้นไอ้400ฟองไม่ได้หมายความว่าใช้งานได้ทั้ง400ฟองนะมันก็เสื่อมไอ้ตัวที่เสื่อมมันก็จะใช้ไม่ได้นะโอเคนะเข้าใจตามนั้นนะจ๊ะความจริงข้อที่3ของเซลล์ไข่ค่ะนี่คุณต้องรู้นะว่าคุณไม่ถึงบลาสเพราะอะไรคุณต้องมารู้เรื่องไข่ก่อนนะเพราะคุณก็สรุปให้แล้วว่าไม่ถึงบลาสด้วย3ข้อแต่คุณก็ต้องมารู้ที่เซลล์ไข่ก่อน3คุณภาพของไข่เสื่อมลงทุกวันไปพร้อมกับเวลาที่เดินไปเรื่อยๆอันนี้รู้หรือยังเชื่อไหมบางคนไม่รู้บางคนคิดว่าฉันมีไข่ฉันเป็นผู้หญิงฉันจะปั๊มตอนไหนก็ทำการบ้านตอนไหนฉันก็ท้องเอ้าไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปไข่ก็เสื่อมแก่ไปไข่ก็ฝ่อคุณภาพของไข่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เดินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากจะมีต้องรีบมีไม่ใช่ปล่อยให้อายุรันไปเรื่อยๆโอเคไหมคะหรือคนที่อายุแก่มากแล้วก็จะต้องเร่งบำรุงหน่อยไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบสาวๆสาวๆชอบกินอะไรคะเครปชาไข่มุกใช่ไหมคะเก๋ๆสาวๆแต่เราอายุเท่าไหร่ล่ะ37จะกินแบบเขาได้ไหมล่ะเสื่อมเดิมอยู่แล้วเล่นแถมกินของไม่มีประโยชน์เข้าไปอีกเป็นการแบบยังไงคะซ้ำร้ายถ้าพูดง่ายๆถ้าล้มแล้วก็คือโดนกระทืบซ้ำนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักดูแลตัวเองแล้วดูอายุตัวเองด้วยนะจ๊ะดูอายุตัวเองไม่ได้ดูแต่หนังหน้านะแม่บางคนหน้าตึงไงฉีดโบท็อกซ์นู่นนี่ใช่ไหมคะแต่ไข่มันไม่รู้นะจ๊ะแม่ไข่เสื่อมไม่เกี่ยวกับโบท็อกซ์นะจบไข่เสื่อมลงทุกวันตามเวลาที่เดินไปเรื่อยๆไม่มีข้อยกเว้นใดๆนะคะเขาบอกเลยค่ะเซลล์ไข่จำนวนมากเสื่อมและตายลงไปก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาวะเจริญพันธุ์ด้วยซ้ำเหมือนที่ครูก้อยบอกก่อนที่จะเข้าวัยรุ่นอ่ะไข่หายไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเหลือแค่200,000ฟองเองอ่ะตอนมีประจำเดือนจาก7ล้านฟองใช่ไหมเกิด7ล้านฟองเกิดมาเหลือ2ล้านพอมีประจำเดือนหายเหลือ200,000แล้วที่เหลืออีก400ฟองที่ใช้งานได้นะโอเคค่ะแล้วก็พอเราเข้าสู่วัยทองเราก็จะเหลือไข่แค่พันฟอง
วัยทองบางคนถึงวัยทองก่อนวัยนะบางคนยังไม่ถึง37 38บางคนอายุ34เข้าสู่วัยทองแล้วรังไข่เสื่อมก็จะมีไข่น้อยพวกนี้ไข่ก็จะน้อยกว่านะคะต่อไปค่ะข้อที่4ความจริงที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเซลล์ไข่นะคะเซลล์ไข่ของเราจะตกออกมาทุกเดือนที่เรียกว่าการตกไข่อ่ะคราวนี้การตกไข่ที่ปกติก็คือรังไข่ของเรามี2ข้างนะคะรังไข่ด้านซ้ายรังไข่ด้านขวาไข่จะตกทุกๆเดือนอ่ะเดือนนี้ตกซ้ายเดือนหน้าตกขวาเดือนนี้ตกซ้ายเดือนหน้าตกขวาสลับกันไปแบบนี้แต่ก็มีผู้หญิงบางคนที่ตกซ้ำด้านได้บ้างแต่ก็ไม่ได้แบบซ้ำกันทุกครั้งตลอดไปมันก็จะสลับกันซ้ายขวาแบบนี้ไข่จะตกทุกเดือนนะคะแล้วก็มีผู้หญิงบางคนไข่ตก2ฟองก็มีตามธรรมชาติอันนี้พูดตามธรรมชาตินะคะก็มีเป็นไปได้ในบางรอบในบางครั้งก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดแฝดได้ตามธรรมชาติแต่น้อยนะคะหรือบางคนมีปัญหา PCOSหรือปัญหา polycystic ovary syndrome ปัญหาถุงน้ำในรังไข่ปัญหาไข่ไม่ตกเรื้อรังพวกนี้ไข่ก็ไม่ตกทุกเดือนสรุปง่ายๆนะคะเขาบอกว่าไข่จะตกออกมาทุกเดือนก็ขอสรุปให้ฟังว่าไม่ทุกเดือนนะคะคำว่าตกทุกเดือนในที่นี้หมายความว่าเฉลี่ยน่าจะตกทุกเดือนผู้หญิงปกติมีรอบเดือนประมาณ28วันมาทีนะคะไข่ก็จะตก 80% ค่ะแสดงว่าก็มีบางเดือนที่ไม่ตกเป็นไปได้เหมือนกันเช่นนอนดึกเดินทางไกลออกกำลังกายหักโหมหรือว่ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เดือนนั้นไข่ก็ไม่ตกได้เหมือนกันนะคะแต่ผู้หญิงที่เป็นโรคเช่นเป็น PCOS พวกนี้จะมีฮอร์โมนเพศชายสูงในร่างกายนะคะจะมีหนวดหน้ามันเป็นสิวนะคะอ้วนลงพุงผมร่วงพวกนี้นะคะประจำเดือนผิดปกติมาบ้างไม่มาบ้างรอบเดือนขาดหายรอบเดือน40วัน35วัน37วันมาทีพวกนี้ไข่ไม่ตกเรื้อรังนะคะก็ท้องยากอยู่แล้วตามธรรมชาติโอเคความจริงข้อที่5นะคะความจริงข้อที่5หลังจากไข่ตกไปแล้วไข่จะรอปฏิสนธิอยู่ได้24ชั่วโมงแม่ตั้งใจฟังเถอะนะคะทุกอย่างมีประโยชน์กับแม่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่คำถามที่แม่ถามก็ตามมันจะมีประโยชน์กับแม่แน่นอนกูก็ให้สัญญาว่าคำถามที่แม่ถามมาจะหยิบยกมาไลฟ์ทุกครั้งให้แม่ได้ความรู้ที่มากที่สุดแน่นอนนะคะหลังจากไข่ตกไปแล้วไข่จะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงนะคะไข่มีคนถามซึ่งตรงกับเรื่องนี้ขอตอบกรณีไข่ไม่ตกแล้วมีประจำเดือนไหมคะมีค่ะบางคนไข่ไม่ตกก็มีประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนอาจจะเลทออกไปบางคนไข่ไม่ตกก็ส่งผลให้ประจำเดือนมันช้าไปบางคนมีประจำเดือนปกติแต่ไข่ไม่ตกได้ก็มีได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะไข่พอตกมาแล้วมันรอได้24ชั่วโมงแต่มีรายงานทางการแพทย์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนรอได้แค่8ชั่วโมงหรือบางคน12ชั่วโมงไข่ฟอกไปแล้วก็มีคำว่า24ชั่วโมงคือสถิติพื้นฐานของคนทั่วไปพอไข่ตกแล้ว24ชั่วโมงถ้าไม่มีการปฏิสนธิไข่ก็จะฟอกไปให้นึกกันค่ะว่ามันเหมือนกับมะม่วงที่มันกำลังจะสุกมะม่วงผลที่มันสวยมากเลยมันกำลังจะสุกใช่ไหมคะพอมันหลุดออกจากขั้วเสร็จแล้วแล้วมันก็ค่อยๆเหี่ยวลงเรื่อยๆเราต้องการให้มันหลุดปุ๊บแล้วปฏิสนธิปั๊บเพราะว่ามันยังสดยังใหม่เราต้องการตรงนั้นแต่ถ้ามันตกมาแล้ว23ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วไปปฏิสนธิกันตอนท้ายตอนที่มันกำลังจะฝ่อแล้วบางคนก็ติดแต่อาจจะแท้งในไตรมาสแรกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการบ้านเนี่ยต้องทำก่อนวันไข่ตกไม่ใช่ทำวันไข่ตกแล้วก็ไม่ได้ทำหลังวันไข่ตกเดี๋ยวจะไลฟ์อีกทีนึงเรื่องการทำการบ้านเหมือนกันคือคุณทำวันไข่ตกก็ได้แต่คือเป็นการทำซ้ำแต่คุณควรทำมาก่อนวันไข่ตกด้วยทำไมถึงทำก่อนวันไข่ตกเพราะว่าสเปิร์มของผู้ชายเนี่ยเวลามันเข้าไปแล้วเนี่ยมันรอได้48ชั่วโมงคือมันรอได้2วันนี่คือสถิติพื้นฐานแต่มีผู้ชายบางคนสเปิร์มแข็งแรงมากรอได้3วัน5วันก็มีเพราะฉะนั้นให้มันเข้าไปก่อนแล้วมันก็รอเมื่อไหร่มะม่วงหลุดออกมาเมื่อไหร่ไข่หลุดออกมาเมื่อไหร่ไข่ตกเมื่อไหร่ปุ๊บเจอปั๊บให้มันปฏิสนธิตั้งแต่มันหลุดชั่วโมงแรกอย่าให้มันไปปฏิสนธิตอน24ชั่วโมงท้ายเพราะฉะนั้นมันเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะผสมกับคนแก่พูดง่ายๆไข่แก่ผสมกับคนแก่ให้มันผสมกับไข่สุกไข่สดดีกว่ามันก็จะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์มีพลังงานใครเข้าใจข้อนี้เอาหัวใจมาต่อไปความจริงข้อที่6การบำรุงไข่หรือการดูแลสุขภาพเป็นการสร้างคุณภาพและเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ได้นี่คือข้อนี้คือข้อสำคัญซึ่งเป็นข้อที่ครูก้อยเน้นย้ำกับแม่ๆในเพจคือการบำรุงไข่ครูก้อยคะการบำรุงไข่มันบำรุงยังไงการบำรุงไข่ก็คือการบำรุงสุขภาพของเราโดยเน้นการทานอาหารที่มีโปรตีนสูงจริงๆแล้วร่างกายของเราต้องการโปรตีนเซลล์ทุกส่วนต้องการโปรตีนเหมือนลูกก้อยบอก
แตกเซลล์ไข่เป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและบอบบางมากๆเซนซิทีฟมากๆนะคะแล้วก็เสื่อมถอยตามการเวลาอย่างรวดเร็วซะด้วยโปรตีนเราเคยเรียนนะคะเป็นการสร้างการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างความสมดุลฮอร์โมนสร้างเอนไซม์ทุกอย่างในร่างกายให้บาลานซ์และสร้างภูมิคุ้มกันนี่คือหน้าที่ของโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการอยากบำรุงไข่เราต้องทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเก็ตหรือยังเก็ตไหมใครเก็ตเอาหัวใจมาอาหารที่มีโปรตีนสูงเนื้อนมไข่ถั่วเนื้อนมไข่ถั่วแต่มีงานวิจัยออกมานะคะบอกว่าการทานอาหารที่มีโปรตีนจากสัตว์อย่างเดียวส่งผลให้มีบุตรยากถึง 39% อันนี้กูก็เคยไลฟ์ให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่อยากมีโอกาสตั้งครรภ์สูงต้องทานโปรตีนจากพืชเยอะๆเช่นพวกถั่วธัญพืชต่างๆนมนะคะให้กินนมแพะกูก็ไม่ให้กินนมวัวเพราะว่าในนมวัวมีแลคโตสสูงแลคโตสคือน้ำตาลที่อยู่ในนมสูงมีสารก่อแพ้สูงแล้วก็มีไขมันสูงยกเว้นว่าโอเคแม่จะกินพวกแบบlow fat แต่จริงๆก็ยังมีแลคโตสหรือน้ำมันเอหรือน้ำตาลอยู่ดีให้กินนมแพะคัดเกรดทำมาให้หมดแล้วนมแพะคัดเกรดก็ทำมาให้แล้วดูนี่นมแพะให้กินนะคะนมวัวไม่ให้กินเป็นการสร้างโปรตีนนี่นมแพะคัดเกรดมีเฉพาะที่เพจ Baby and Mom นะคะมีหน้าจุก้อยคัดเกรดไม่สาบอันนี้นะคะให้กินวันละ2ป๋องโปรตีนก็ทำมาให้แล้วเพราะโดยปกติเนี่ยเราจะกินโปรตีนน้อยจากพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรอย่างนี้นะคะเนื้อสัตว์ให้กินปลาเพราะว่าปลาเป็นชนิดที่มีโปรตีนสูงย่อยง่ายครูก็ให้กินปลาวันละ1ฝ่ามือหรือ1ตัวประมาณนี้ทุกวันนี่คืออาหารตามคัมภีร์นะคะส่วนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่มันจะมีการเร่งฮอร์โมนเยอะมันจะส่งผลต่อระบบฮอร์โมนในร่างกายและส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ที่ไม่ดีนะคะอ่ะเฟอร์ตี้ก็ทำมาให้แล้วเฟอร์ตี้คือ plant based protein ก็คือโปรตีนจากพืชนะคะทำมาจากถั่วลูกไก่ชิกพีนะคะนำเข้าจากแคนาดาทำมาจาก isolated soy protein จากถั่วเหลืองนะคะนำเข้ามาจาก USA ทำมาจากrice protein สกัดจากข้าวได้ยากมากเลยนะคะให้กินวันละ2ซองในนี้ผสมมัลติวิตามินเรียบร้อยนะแล้วก็มีกรดโฟลิกมีอินโนชิทอลมีสารบำรุงไข่คอนไชคิวเทนทุกสิ่งทุกอย่างสารสกัดจากกอลกี้จากทับทิมแครอทนะที่เกี่ยวข้องกับคนวางแผนท้องนะคะให้กินวันละ2ซองนะคะเพื่อได้โปรตีนที่เพียงพอ1ซองมันจะให้โปรตีน25กรัม2ซองก็จะได้รับโปรตีนขั้นพื้นฐานของมนุษย์คือ50กรัมโปรตีนขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่คือจะต้องได้รับ50กรัมต่อวันอันนี้คือพูดแบบเฉลี่ยแต่จริงๆแล้วการคำนวณการได้รับโปรตีนมันต้องคำนวณตามน้ำหนักตัวนะคะควรจะได้รับโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราน้ำหนักตัว50กิโลเราควรกินโปรตีนให้ได้50กรัมนี่คือคนพื้นฐานแต่ถ้าคนวางแผนท้องจะต้องได้รับ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นครูก็น้ำหนักตัว50ครูก็จะต้องได้รับ 1.5 กรัมใช่ไหมคะคูณกับ50คือ75กรัมเพราะฉะนั้นเฟอร์ตี้1ซองมัน25กรัมเฟอร์ตี้2ซองคือ50กรัมอย่างน้อยเรากิน2ซองเอาไว้กันเหนียวให้ได้50กรัมที่เหลือเราไปกินปลาไปกินนมแพะนะคะไปกินงาดำโอ้โปรตีนสูงมากไปกินสาหร่ายสไปรูลิน่าโปรตีนสูงมากๆไข่ไก่ไว้กินวันละ2ฟองไข่เป็ดไข่ไก่ให้กินวันละ2ฟองเพิ่มโปรตีนจริงๆรู้ไหมว่าไข่ไก่1ฟองอ่ะให้โปรตีนแค่ประมาณ5กรัมเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าแม่น้ำหนัก50แม่ต้องกิน75กรัมใช่มั้ยแม่ต้องกินไข่ไก่ถึงกี่ฟองคะ15ฟองถึงจะได้โปรตีนเพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าแม่กินเฟอร์ตี้ก็คือกิน2ซองนะแล้วก็ไปกินไข่กินอะไรพวกนี้โอเคบำรุงไข่คือต้องกินโปรตีนเก็ตยังนะคะ2จะต้องกินสารอาหารที่มันต่อต้านอนุมูลอิสระสูงๆนี่คือข้อ2ในเรื่องของการบำรุงไข่จะต้องกินอาหารที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงๆก็ย้อนกลับไปที่ความจริงที่เกี่ยวกับไข่ความจริงที่เกี่ยวกับไข่คือไข่บอบบางมากและเซนซิทีฟต่ออนุมูลอิสระภายนอกร่างกายมากๆเราจึงจำเป็นต้องเติมสารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปอะไรในสากลโลกนี้ที่มันให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงเราต้องกินเข้าไปกินเข้าไปโอเคไหมคะเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราก็จะอ่านให้ฟังอันนี้จากงานวิจัยนะคะสาเหตุหลักของการทำเด็กหลอดแก้วที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะมาจากตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งมาจากไข่ที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากไข่มีสารอนุมูลอิสระมากตั้งแต่ต้นนั่นเองเมื่อไข่ตกออกมา
ก็จะเกิดการรวมตัวกับ DNA ตั้งใจฟังนะคะคุณก็แปลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทำให้โมเลกุลของ DNA เปลี่ยนไปส่งผลให้โครโมโซมเสียหายและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ชั้นลิปิดซึ่งเป็นองค์ประกอบให้ผนังเซลล์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ไข่นะคะทำให้เซลล์ไข่นั้นเสื่อมสภาพซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของเราสร้างสารอนุมูลอิสระออกมาเองตลอดเวลาบางคนบอกว่าคุณก้อยหนูเป็นคนกินเฮลตี้มากใช่แต่ว่าอนุมูลอิสระมันออกมาจากร่างกายของเราเองด้วยประมาณ 60-70% ฟังแล้วน่าขนลุกนะพูดง่ายๆก็คือแก่คือแก่อนุมูลอิสระมันก็ทำลายอยู่แล้วคือคุณอยู่เฉยๆต่อให้คุณกินของเฮลตี้ขนาดไหนคุณก็ต้องแก่ถูกไหมเพราะอนุมูลอิสระมันทำลายเราทุกวันพูดแล้วพูดง่ายๆว่าเซลล์เรามันเสื่อมถอยไปตามเวลาที่กำลังเดินไปนั่นเอง 60% แต่ 40% มาจากสิ่งที่เราเทคเข้าไปข้างนอกนะคะเช่นอาหารการกินการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอพฤติกรรมที่ไม่ดีสูบบุหรี่นะคะใช้ยาเสพติดออกกำลังกายที่หักโหมเกินไปหรือไม่ออกกำลังกายเลยนอนดึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นความเครียดพวกนี้อนุมูลอิสระพวกนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้แต่อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากในร่างกายเราทำไม่ได้เก็ตยังเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเราเติมสารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายนะคะโอเคกูก็จะอ่านให้ฟังนะคะโดยทั่วไปแล้วร่างกายจะสร้างอนุมูลอิสระออกมาตลอดเวลาในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารตั้งใจฟังทุกอย่างทุกๆวินาทีจะมีกระบวนการเผาผลาญหรือกระบวนการสันดาบระดับเซลล์เพื่อทำให้เกิดกลูโคสหรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวไปเลี้ยงเซลล์สมองไปเลี้ยงเซลล์ตับไปเลี้ยงเซลล์หัวใจทุกๆครั้งที่เกิดการสันดาบหรือเกิดการเผาผลาญใช่ไหมคะก็จะปล่อยอนุมูลอิสระออกมาพูดง่ายๆว่าเหมือนเครื่องยนต์ทุกครั้งที่เกิดการสันดาบก็จะปล่อยควันสีออกมานั่นแหละเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายแบบนี้ค่ะอนุมูลอิสระส่วนใหญ่มีอะตอมของออกซิเจนนะคะไวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันเรียกว่าReactive Oxidation Species หรือ ROS ตั้งใจฟังซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเซลล์ซึ่งเซลล์ไข่จะเป็นเซลล์ที่บอบบางที่สุดในร่างกายเพราะว่าเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดด้วยหากร่างกายเรามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมาจับกับ ROS ไม่เพียงพอจะทำให้เซลล์ต่างๆถูกทำลายและเสื่อมถอยไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์และบอบบางเซนซิทีฟต่ออนุมูลอิสระมากกว่าเซลล์อื่นๆนอกจากนี้อนุมูลอิสระของเซลล์ไข่จะเกิดขึ้นได้มากในกระบวนการของคนทำเด็กหลอดแก้วคนทำเด็กหลอดแก้วทำไมจึงเกิดอนุมูลอิสระมาทำลายเซลล์ไข่ได้มากกว่าก็แน่นอนเวลาคุณเก็บไข่ออกมาคุณเอาออกมาภายนอกร่างกายถึงแม้ว่าห้องแลบนั้นจะเป็นการเซตทั้งค่า pH ทั้งความเป็นกรดเบสทั้งอุณหภูมิทั้งแสงทั้งอะไรทุกอย่างก๊าซต่างๆให้คล้ายคลึงกับในร่างกายมากที่สุดก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ร่างกายคุณถูกดูดไข่ออกมาในจานเพาะเชื้อภายนอกร่างกายและเมื่อเราดูดไข่ดูดแต่ตัวเนื้อไข่ออกมาไม่ได้ดูดที่ของเหลวที่ชื่อว่า follicular fluidของเหลวที่ชื่อว่า follicular fluid คือของเหลวที่หุ้มเซลล์ไข่อยู่เราไม่ได้ดูดออกมาเราดูดแต่เนื้อไข่ออกมามันจึงไม่มีตัว protect เซลล์ไข่จึงทำให้เซลล์ไข่เกิดความเสียหายได้ง่ายกว่าไข่ที่อยู่ในร่างกายเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นคนทำเด็กหลอดแก้วจึงจำเป็นต้องเติมสารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปแบบดับเบิลครูก้อยจึงแนะนำให้แม่ๆในเพจกินน้ำมะกรูดโอเคไหมคะมาดูค่ะทำไมถึงแนะนำให้กินน้ำมะกรูดมีงานวิจัยนะคะมีงานวิจัยเมื่อปี2560น้ำมะกรูดสดซึ่งครูก็จะพูดในหัวข้อของสารไบโอฟลาวนอยด์แล้วก็โคเลสเตอรอลมะกรูดสดเนี่ยมันจะมีวิตามินซีไบโอฟลาวนอยด์แล้วก็สารโคเลสเตอรอลโดยเฉพาะสารโคเลสเตอรอลซึ่งเป็นสารที่สูงสุดในโลกที่เจอในมะกรูดมีการทำงานวิจัยนะคะประมาณ10ชนิดนะคะของพืชผักที่มีรสเปรี้ยวนะคะได้แก่พวกมะกรูดเบอร์รี่ต่างๆหอมพวกนี้นะคะจะมีสารโคเลสเตอรอลสูงมะกรูดมีสารโคเลสเตอรอลสูงสุดในโลกนะคะมีปริมาณโคเลสเตอรอล44มิลลิกรัมต่อมะกรูด100กรัมและมีสารไบโอฟลาวนอยด์สูงสุดเหมือนกันนะคะถึงประมาณ 1,200 มิลลิกรัมต่อมะกรูด100กรัมมาดูกันว่าสารพวกนี้มันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีขนาดไหนตั้งใจฟังนะคะไบโอฟลาวนอยด์มีมากที่สุดในมะกรูดนะคะมีถึง 1,105 มิลลิกรัมต่อมะกรูด100กรัมส่วนสารโคเลสเตอรอลนะคะสูงสุดในโลกเลยค่ะ44มิลลิกรัมต่อมะกรูด100กรัมงานวิจัยพบว่าสารโคเลสเตอรอลค่ะที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความผิดปกติของเซลล์ไข่ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะการเลี้ยงเซลล์ไข่ที่24ชั่วโมงหาก
เห็นว่าหากไม่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระโคเลสเตอรอลไข่จะฝ่อเสียหาย 80% แต่ในกรณีที่มีโคเลสเตอรอลเพียง10ไมโครโมลาร์จะช่วยลดความเสียหายของเซลล์ไข่ได้ครึ่งหนึ่งซึ่งเพิ่มโอกาสให้ถึงบลาสโตซิสได้อย่างเท่าตัวเอาหัวใจมาฮะเข้าใจหรือยังว่าทำไมในช่วงที่กระตุ้นไข่จึงดับเบิ้ลให้ดับเบิ้ลน้ำมะกรูด2ขวดเพราะว่าช่วงนั้นไข่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วตอนที่เราใช้ยากระตุ้นไข่พอยิ่งโตยิ่งบอบบางยิ่งโตยิ่งเซนซิทีฟแล้วยังต้องดูดไข่ออกมาภายนอกอีกก็จะต้องพบกับภาวะที่เกิดความเสียหายได้ง่ายเนื่องจากว่าไม่มีฟอลลิคูล่าฟลูอิดหรือว่าของเหลวที่ห่อหุ้มเซลล์ไข่อยู่เหมือนในร่างกายจึงให้ดับเบิลเพราะว่าโคเลสเตอรอลคือสารต่อต้านอนุมูลอิสระระดับสูงที่ป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงสุดในโลกแล้วเราดีใจเถอะค่ะอันดับ2คือเอลเดอร์เบอร์รี่อยู่แถวๆทางยุโรปเราไม่มีให้กินเอลเดอร์เบอร์รี่อันดับ2อันดับ3หอมแดงคุณกินหอมแดงเนี่ยกูก็เคี้ยวไปเลยหอมแดงหอมใหญ่เนี่ยโคเลสเตอรอลสูงมากๆนะคะมะนาวไม่ติดอันดับ10นะคะ1ใน10ไม่มีมะนาว1ใน15ก็ไม่มีมะนาวมะนาวเนี่ยมีวิตามินซีสูงซิตรัสแอสคอร์บิกนะคะแต่ว่าไม่ได้มีไบโอฟลาโวนอยด์กับโคเลสเตอรอลที่สูงเก็ทมั้ยนะคะโอเคนี่คือเอางานวิจัยตรงจุดนี้มาให้ดูนะคะคราวนี้อะไรอีกคะคุณก้อยเราจะมาพูดกันตัวที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าในเพจก็จะแนะนำให้กินผักนะคะน้ำผักผลไม้ปั่นจะให้ทำทุกวันนะให้กินที่ไม่หวานนะคะแล้วก็ให้เติมพวกสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาจากพืชสีเขียวเช่นพวกวีทกราสสไปรูลินาอัลฟาฟามอริงกาคือมะรุมแล้วก็พวกทับทิมบีทรูทมะเขือเทศแครอทพวกนี้ค่ะอัดเข้าไปพวกนี้จะให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นแครอทจะให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนส่วนทับทิมจะให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่ากรดอะลาจิกซึ่งเป็นสารออกซิเดชันระดับสูงหมดเลยนะคะแล้วก็บีทรูทจะให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะส่วนมะเขือเทศจะให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าไลโคปีนคือเราต้องได้รับสารอนุมูลอิสระที่หลากหลายจากพืชผักนานาชนิดส่วนพวกผักสีเขียวพวกนี้นะคะมันจะให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เราเข้าใจกันง่ายๆคือคลอโรฟิลคลอโรฟิลมันจะทำหน้าที่คล้ายกับฮีโมโกลบินในเลือดเป็นตัวจับออกซิเจนให้กับเลือดนะคะพูดง่ายๆเหมือนกับการล้างดีท็อกซ์ระบบเลือดทำให้รังไข่ทำงานปกติขึ้นระบบการตกไข่เป็นปกติขึ้นแล้วก็ป้องกันภาวะรังไข่เสื่อมอ่ะประมาณนี้ก็คือเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายอ่ะสรุปกันนิดนึงก่อนที่จะมาถึงให้ดูบลาสโตซิสใครเข้าใจนะคะตอนนี้โอเคครูก้อยคะการที่หนูไม่ถึงบลาสเก็บไข่กี่ทีหนูก็ไม่ถึงบลาสมี3เรื่องค่ะ1ไข่แก่ไข่เสื่อมถอยจากอนุมูลอิสระที่ครูก้อยพูดเมื่อกี้2ไม่มีพลังงานพลังงานไม่เพียงพอยังไม่ได้พูด3โครโมโซมผิดปกติโอเคครูก้อยจะพูดในเรื่องของ2แล้วค่ะพลังงานไม่เพียงพอการที่เซลล์ไข่พลังงานไม่เพียงพอจะต้องมาดูอายุด้วยคราวนี้จะพูดถึงในเรื่องของพลังงานค่ะพลังงานก็จะพูดในเรื่องของไมโทคอนเดรียวันนี้เหมือนเรียนชีววิทยาเลยนะไมโทคอนเดรียก็คือออร์แกนหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะคะเป็นตัวที่ให้พลังงานแก่เซลล์เราเรียกว่าไมโทคอนเดรียมักจะอยู่ในเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานมากๆเช่นเซลล์หัวใจเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ตับเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ที่มีการแบ่งเซลล์ในการปฏิสนธิคือปฏิสนธิแล้วจะมีการแบ่งเซลล์เป็นตัวอ่อนขอพูดเร็วนิดนึงเพราะเดี๋ยวต้องพาลูกนอนนะคะต้องฟังแล้วอาจจะไปฟังซ้ำนะคะฟังซ้ำพูดง่ายๆว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยนะมันเปรียบเสมือนโรงงานผลิตไฟฟ้าครูก็พูดแค่นั้นแค่นั้นโรงงานผลิตไฟฟ้าแต่ว่าการผลิตพลังงานในระดับเซลล์เขาเรียกว่าเป็นพลังงานแบบ ATP นะคะเป็นพลังงานในระดับเซลล์นะไมโทคอนเดรียเหมือนกับโรงงานไฟฟ้าคราวนี้ไฟฟ้าจะผลิตพลังงานออกมาได้ต้องใช้เชื้อเพลิงแต่ผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปมักจะไม่มีเชื้อเพลิงแล้วพูดง่ายๆว่าเชื้อเพลิงที่จะเติมเข้าไปก็คือตัวโปรตีนก็คือพลังงานครูก็ให้กินโปรตีนถูกไหมคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะต้องกินเพื่อเพิ่มพลังงานก็คือโคเอนไซม์คิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนมันอยู่ในโปรตีนเฟอร์ตี้อยู่แล้วในโปรตีนเฟอร์ตี้มีโคเอนไซม์คิวเทนอยู่แล้วคือเป็นโปรตีนที่ครูก้อยทำมาให้แล้วกับคนที่ต้องการบำรุงไข่โดยเฉพาะใส่ทุกอย่างที่มีงานวิจัยอยู่แล้วร่วมกับเภสัชกรและนักโภชนาการสร้างโปรตีนเฟอร์ตี้ขึ้นมาเพื่อเป็นโปรตีนสำหรับคุณแม่วางแผนท้องแล้วกินได้ยาวไปจนกระทั่งให้นมเจ้าเดียวที่ทำมาเพื่อคนวางแผนท้องไม่ใช่เวโปรตีนสำหรับคนที่ออกกำลังกายคนละเรื่องกันนะคะดูโคเอนไซม์คิวเทนเดี๋ยวจะให้ดูใส่ไปถึง30มิลลิกรัมจริงๆราคามันสูงมากนะโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเห็นไหมคะโคเอนไซม์คิวเทน30มิลลิกรัมต่อซองค่ะโคเอนไซม์คิวเทน30มิลลิกรัมต่อซองถ้าแม่เคยซื้อโคเอนไซม์คิวเทนของแร็กมอร์นะคะที่เป็นซอฟต์เจล
30ซอฟต์เจล900บาทมีโคไซคิวเทน50มิลลิกรัมครูก็แนะนำให้แม่กินโปรตีนเฟอร์ตี้อยู่แล้ว2ซองก็เท่ากับว่าได้โคไซคิวเทน60มิลลิกรัมซึ่งตามงานวิจัยบอกว่าค่ะมีงานวิจัยบอกว่าความเสื่อมของเซลล์จะสัมพันธ์กับโคไซคิวเทนที่ลดลงเมื่อทำการทดลองนำโคไซคิวเทนมาให้กับเซลล์ที่โรคที่มีความเสื่อมมากๆที่เกี่ยวกับเซลล์นะคะตลอดระยะเวลาของการทำงานวิจัย10ปีพบว่าโคไซคิวเทนชะลอและฟื้นฟูความเสื่อมของเซลล์ได้โดยเฉพาะเซลล์ไข่หลังจากปฏิสนธิเซลล์ไข่แก่มาจากอายุที่มากขึ้นจะมีไมโตคอนเดรียที่เสื่อมสภาพไมโตคอนเดรียที่เหมือนโรงงานผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพถ้าเราแก่โอเคไหมคะมันก็เหมือนโรงงานอยู่นานๆโรงงานมันก็พังอ่ะไม่ได้รับการซ่อมอ่ะและเมื่อได้รับโคไซคิวเทนเข้าไปจะไปกระตุ้นการทำงานของไมโตคอนเดรียทำให้เซลล์ไข่กลับมามีสภาพเต่งตึงและพร้อมปฏิสนธิแลกเปลี่ยนโครโมโซมมีโอกาสเจริญเติบโตไปเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์งานวิจัยพบว่าโคไซคิวเทนช่วยทำให้คุณภาพของเซลล์ไข่ดีขึ้นและอัตราการตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้นเมื่อรับประทานวันละ30มิลลิกรัมคือทำมาให้แล้ว1ซอง30มิลลิกรัมให้กินเข้าไป2ซอง60มิลลิกรัมอยู่ในช่วงกระตุ้นไข่บำรุงไข่คุณก็ให้ทากินเยอะกว่านี้ได้ไหมหนูมีเงินหนูอยากซื้อโคไซมากินเพิ่มได้ไหมได้แต่ไม่เกิน400มิลลิกรัมถ้ามันเกินคุณต้องปรึกษาแพทย์นะคะคือให้หมอดูนิดนึงถ้าคุณจะกินเยอะแต่คุณก็แนะนำให้กิน60มิลลิกรัมพอตามงานวิจัยก็บอก30มิลลิกรัมเองก็สามารถที่จะฟื้นฟูเซลล์ไข่ให้กลับมาดีขึ้นและอัตราการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นถ้าเกิดสูงเกินไปจะต้องให้แพทย์เป็นคนจ่ายนะคะในเฟอร์ตี้ให้กิน2ซองนี่คือโคไซคิวเทนพูดง่ายๆมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงที่ใส่เข้าไปเพื่อให้โรงงานผลิตไฟฟ้าหรือผลิตพลังงานทำไมคุณก้อยทำไมเซลล์ไข่ไม่มีพลังงานแล้วมันไม่ถึงบลาสเอาง่ายๆนะเมื่อไข่ตกลงมาปุ๊บหรือว่าเราเก็บไข่ทำเด็กหลอดแก้วแล้วกันเราพูดถึงเด็กหลอดแก้วแล้วกันแล้วไข่มีการปฏิสนธิกับสเปิร์มก็จะมีการแบ่งเซลล์จาก1ไป2ใช่ไหมคะ2ไป4 4ไป8ไปเรื่อยๆไปจนถึงระยะบลาสโตซิสคือประมาณ 2,300 300ถึง 1,000 เซลล์นั่นคือระยะบลาสโตซิสถ้าไม่มีพลังงานเพียงพอถามซิมันจะแบ่งถึงไหมส่วนใหญ่ตัวอ่อนนะคะมันจะหยุดชะงักหยุดการแบ่งเซลล์ตอน day 3 day 3ก็คือแบ่งได้แค่ประมาณ8เซลล์แล้วก็หยุดเลยนะคะอันเนื่องมาจากหมดพลังงานเพราะฉะนั้นโคไซคิวเทนและโปรตีนเป็นตัวเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์ใครเข้าใจหัวใจมาใครเข้าใจหัวใจมาค่ะเกี่ยวกับโคไซคิวเทนค่ะต่อไปค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ครูก้อยจะให้กินนะคะที่ครูก้อยจะให้กินเพื่อที่จะทำให้เซลล์ไข่ของเรานั้นสมบูรณ์นะคะนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่าอินโนชิโตลนะคะเดี๋ยวค่ะอินโนชิโตลไว้ก่อนอินโนชิโตลเป็นสารบำรุงไข่นะคะที่มีงานวิจัยรับรองนะคะเดี๋ยวเอางานวิจัยให้ดูก่อนเราเซิร์ชงานวิจัยมาให้แล้วนะคะอินโนชิโตลกับการบำรุงไข่นี่แปลเป็นไทยให้เรียบร้อยแล้วนะคะนั่งพิมพ์อยู่กว่าจะได้คุยกับแม่นะคะจากการศึกษางานวิจัยเรื่องนะคะ Inositol Supplement Improve Clinical Pregnancy Rate in Infertile Women นะคะ Undergoing Ovulation Inducing for ICSI or IVF นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Medicine เมื่อปี2017ตั้งใจฟังนะคะใครยังไม่แชร์กดแชร์ด่วนๆนะคะให้เพื่อนมาฟังในข้อมูลที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะคะจากการศึกษาที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงที่มีบุตรยากเมื่อได้รับสารอินโนชิโตลในระหว่างกระบวนการเหนี่ยวนำให้ไข่ตกหรือเรียกว่ากระบวนการ ovulation induction นี่แหละค่ะเหนี่ยวนำที่จะให้ไข่ตกนะคะคือก่อนที่จะเก็บไข่นะคะเพื่อทำ ICSI และเด็กหลอดแก้วเนี่ยนะคะพบว่าผู้หญิงที่ทานอินโนชิโตลในระหว่างกระบวนการเนี่ยนะคะจะมีโอกาสอัตราในการตั้งครรภ์สูงขึ้นตั้งใจฟังงานวิจัยชัดเจนนะคะตีพิมพ์เมื่อ2017นะคะนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของเอมบริโอคือตัวอ่อนเพิ่มคุณภาพด้วยและยังลดการใช้ยาที่มากเกินไปในการกระตุ้นไข่เพียงผู้หญิงที่บำรุงตามครูก้อยตามสเต็ปที่ครูก้อยแปะเอาไว้ก่อนที่จะไปเก็บไข่3เดือนมักจะได้ตัวอ่อนถึงบลาสโตซิสกันเยอะถ้าทำแบบเคร่งครัดจริงๆเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้ยากระตุ้นไข่เยอะบางคนเชื่อไหมใช้ยากระตุ้นไข่หมอดับเบิลโดสอีกดับเบิลแล้วดับเบิลอีกไข่ก็ไม่โตเพ
พราะเราจริงๆร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่รับเฉพาะฮอร์โมนมันต้องรับอาหารแล้วก็สารอาหารต่างๆในร่างกายด้วยไม่ใช่ว่าฉันจะผังหวังเพิ่มฮอร์โมนอย่างเดียวแล้วก็ร่างกายเราก็กินแต่แบบอาหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลูกชิ้นข้างๆกินแต่ของไม่มีประโยชน์ของมันของทอดของหวานไม่ได้ช่วยเหลือเลยไม่ได้ช่วยเหลือหมอเลยนะคะนำร่างได้ร้ายไปให้หมอกระตุ้นนำซากไปให้หมอกระตุ้นคุณต้องนำร่างดีๆร่างที่แข็งแรงร่างที่มีโปรตีนร่างที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระไปให้หมอกระตุ้นไม่ใช่เอาร่างร้ายเอาซากไปให้หมอกระตุ้นกระตุ้นก็ไม่ขึ้นเก็ตไหมเอาหัวใจมางานวิจัยอีกหนึ่งเรื่อง Effect of Inositol in Women with PCOS อันนี้งานวิจัยนี้พูดถึงผู้หญิงที่เป็น PCOS หรือพูดถึงผู้หญิงที่มีถุงน้ำในรังไข่แล้วก็ไข่ไม่ตกเรื้อรังกับคนที่ได้รับ Inositolจากวารสาร International Journal นะคะ of endocrine อ่านว่าอะไรเนี่ยขออ่านผิดขออภัยนะคะตีพิมพ์ในวารสาร International Journal แล้วกันเมื่อปี2016พบว่าสารอินโนซิทอลนะคะช่วยรักษาสภาวะการตกไข่ให้อยู่ในสภาวะปกติเห็นไหมคะนี่ทำให้ไข่มีคุณภาพดีขึ้นและยังช่วยเพิ่มอัตราการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงที่เป็น PCOS อีกด้วยจบกินอินโนซิทอลค่ะไม่ต้องคิดมากค่ะอยู่ในเฟอร์ตี้ค่ะเนี่ยอินโนซิทอลสารบำรุงไข่ใส่มาให้ถึง150มิลลิกรัมคือใส่ทุกอย่างที่มีงานวิจัยอ่ะใส่มาให้แล้วคุณกินให้ได้วันละ2ซองก็แล้วกันอินโนซิทอลนี่อ่ะอินโนซิทอล150มิลลิกรัมยิงตามงานวิจัยทุกอย่างซึ่งนะคะขนาดที่แนะนำให้รับประทานคือประมาณ250ถึง500มิลลิกรัมซึ่งในโปรตีนเฟอร์ตี้มี150แต่เราให้กิน2ซองเท่ากับ300เรากินในปริมาณที่แนะนำว่ามันสามารถปรับปรุงคุณภาพไข่ได้และช่วยลดปัญหา PCOS ทำให้ไข่อ้วนโตเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์เพิ่มคุณภาพให้กับเอมบริโอและตัวอ่อนจบไหมใครเข้าใจอินโนซิทอลเอาหัวใจมาพูดง่ายๆคุณกินเฟอร์ตี้ให้ได้วันละ2ซองคุณกินน้ำมะกรูดมา1 ขวด 1 ขวด 1 ขวด3เดือนก่อนเข้าไปกระตุ้นไข่พอฉีดช่วงฉีดกระตุ้นไข่คุณกิน2ขวดเพราะว่าไข่มันโตเร็วช่วงนั้นคุณก็ต้องดับเบิ้ลโปรเทคสารต่อต้านอนุมูลอิสระพีโอเรสเนี่ยให้กิน2ช้อนนะพีโอกรีนให้กิน2ช้อนชงเข้าไปในน้ำผักผลไม้ปั่นสดหรือว่าในน้ำมะเขือเทศสดบีบมะนาวใส่ก็ได้หรือชงน้ำเปล่าก็ได้เอาเต็มที่ช่วงนี้ออกไปซื้อผักผลไม้ไม่ได้กับน้ำเปล่าซดกระดกเข้าไปโอเคนะไข่กินไปเลยวันละ2ฟองนะคราวนี้อีกตัวที่ให้กินอีกตัวนึงพวกงาดำเนี่ยพวกงาดำบูสเกรนเนี่ยโปรตีนที่มาจากธัญพืชเนี่ยพวกงาดำออร์แกนิกโคตรผ่านสั่งได้เลยนะนี่มีเซซามินสูงที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนี้กู๊ดเกรนอัลมอนด์เห็นไหมคะมันเป็นธัญพืชที่เป็นโปรตีนสูงแฟล็กซ์ซีดลูกเดือยพวกเนี้ยแฟล็กซ์ซีดพวกเนี้ยนอกจากจะมีโปรตีนสูงแล้วยังมีโอเมก้า3สูงเขาเรียกโอเมก้า3บนดินนะคะงานวิจัยล่าสุดคือเทียบเท่ากับแซลมอนบางคนเข้าใจว่าต้องกินโอเมก้า3หรือว่ากรดไขมันดีจากแซลมอนเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วคืออยู่ในแฟล็กซีดนะเยอะมากและในแฟล็กซีดยังมีสารที่ชื่อว่าลิกแนนเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศนะคะทำให้ผนังมดลูกหนาตัวขึ้นอีกด้วยอีกตัวนึงที่ให้กินคือเมล็ดฟักทองวันละ1กำมือเพราะในเมล็ดฟักทองมีวิตามิน E สูงวิตามิน E จัดเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระคุณก็ให้กินวิตามิน E วิตามิน C เห็นมั้ยคะกินโคไซคิวเทนกินอินโนซิทอลนะคะกินพวกโคชิทีนนะคะกินไบโอฟลาโวนอยด์นะคะกินสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากพืชสีแดงแอนโทไซยานินไลโคปีนกรดอะลาจิกพวกเนี้ยนะคะให้กินกินพวกคลอโรฟิลเห็นมั้ยคะแต่ในเนี้ยวิตามิน E สูงคุณก็ให้ค่าหนูกินวิตามิน E เป็นเม็ดได้มั้ยคะคุณกินวิตามิน E เป็นเม็ดได้แต่คุณต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็ไม่ให้กินติดต่อกัน3เดือนนะคะ3เดือนต้องหยุด3เดือนนะคะเพราะว่าวิตามิน A D E K เป็นวิตามินที่สะสมถ้าเรากินเป็นเม็ดๆแต่การกินวิตามิน E ที่มาจากเมล็ดฟักทองและแถมมีซิงค์สูงด้วยพวกนี้กินวันละ1กำมือเหมือนกินวิตามิน E เป็นเม็ดเลยแถมมีกรดไขมันดีสูงทำไมจึงให้กินเมล็ดฟักทองเนี่ยสาเหตุเนี่ยตั้งใจฟังมีกรดไขมันดีสูงและกรดไขมันดีเป็นตัวห่อหุ้มเซลล์ไข่เนี่ยที่โค้ชพูดเนี่ยฟอลิคูล่าฟลูอิดเนี่ยที่มันโปรเทคไข่อยู่ถ้าเกิดกรดไขมันดีไม่ดีไม่มีตัวหุ้มเซลล์ไข่บางคุณก็จะถูกอนุมูลอิสระทำลายเพื่อให้เป็นเกราะเป็นเกราะกินวันละ1กำมือไม่ต้องกินมากกว่านั้นกินวันละ1กำมือทุกวันตามนั้นแล้วการกินมากกว่านั้นเดี๋ยวอาจจะแบบผายลมบ่อยมันเป็นธัญพืชนะจ๊ะตามนั้นโอเคคราวนี้ลองมาดูค่ะอัตราตามสถิติทุกอย่างในโลกนี้เป็นสแตททุกอย่างในโลกนี้เป็นวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งศิลปะยังคือวิทยาศาสตร์เชื่อไหม
การวาดรูปให้สวยคือวิทยาศาสตร์การร้องเพลงให้เพราะคือวิทยาศาสตร์โน้ตดนตรีทุกอย่างก็คือวิทยาศาสตร์เป็นการresonance ของเสียงเป็นเรื่องของ frequency ความถี่ของเสียงการสั่นพ้องของเสียงทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดแม้กระทั่งการวาดรูปการสเกลวาดรูปทุกอย่างวาดรูปยังไงให้ผู้หญิงดูสวยอ่ะคุณก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะความกว้างของช่วงทุกอย่างวัดถ้าวัดแล้วเป็นวิทยาศาสตร์หมดยืนอยู่บนวิทยาศาสตร์และสถิติอ่ะดูเซลล์ไข่ที่เก็บได้นะคะอันนี้ครูก็ตั้งใจทำมากๆนะแม่ในการไลฟ์ให้แม่ๆฟังเพื่อเป็นความรู้เนี่ยครูก็ไม่อยากให้แม่ๆบำรุงแบบงูๆปลาๆบำรุงแบบงูๆปลาๆบำรุงแบบเอ้ยจะลองกินดูกินบ้างไม่กินบ้างแล้วก็เดี๋ยวโวยวายตีโพยตีพายเต็มที่เลยค่ะแม่เต็มที่แล้วไปเก็บไข่ที่ครูก็สัมภาษณ์รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ทุกเคสเขาให้คะแนนตัวเอง8 90 8 90และที่สำคัญสามีร่วมด้วยหมดแล้วก็จริงจังหมดจริงจังเชื่อไหมมีแม่ท่านนึงที่เพิ่งสัมภาษณ์ไปเป็นแม่จากสสสปปลาวโหเขาขับรถมา100กิโลเพื่อที่จะมาเอามะกรูดโปรตีนของบำรุงทุกอย่างแล้วก็ทั้งซุปไก่ดำที่มันต้องแช่ไปกับรถคุมอุณหภูมิแล้วต้องมีไอ้น้ำแข็งแห้งอ่ะเขามาเอาเป็น8ลังที่ช่องเมกขับรถมา100กิโลขับกลับอีก100กิโลเขามีความตั้งใจแค่ไหนแม่คิดดูเขาถูกตัดรังไข่ไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นช็อกโกแลตซีสเต็มหมดเลยหมอนัดตัดอีกจนกระทั่งหมอดูแล้วมันไม่มีเนื้อไข่แล้วที่จะทำให้เกิดไข่ได้อะเขาบอกว่าจะต้องกระตุ้นไข่สะสมสัก3ครั้งแล้วถึงจะได้ไข่สัก 2-3 ใบหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้ไข่บริจาคเชื่อไหมเขาบำรุงตามคัมภีร์เคร่งครัด3เดือนเขาได้ไข่9ใบและเป็นตัวอ่อน9ตัวเลยใส่2ตัวแรกติดเลยติดแฟตกูก็เพิ่งสัมภาษณ์เมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวรอชมแล้วกันรายการสักวันฉันจะเป็นแม่เขาให้คะแนนตัวเองเต็ม10ด้วยค่ะคนนี้ชื่อคุณแม่ทิพย์พัชจันทร์ค่ะเป็น PCOS ค่ะอยู่ที่สปป.ลาวค่ะเดี๋ยวมาฟังนะคะโอเคค่ะนี่คือสถิติที่กูก็ทำรูปนี้มาให้นะคะไข่ที่เก็บได้นี่ค่ะสมมุติว่าเวลาแม่อัลตราซาวด์ไข่หมอเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมีไข่ตั้งต้นอยู่ในร่างกายเท่านี้ฟองนะก็จะเก็บไข่มาได้นะคะไข่ที่เก็บได้จริงๆแล้วเป็นไข่ที่สุกหรือพร้อมจะนำมาปฏิสนธิเหลือแค่นี้ไม่ใช่เก็บได้10ฟองแล้วใช้ได้ทั้ง10ฟองไม่ใช่ไข่ที่จะนำมาปฏิสนธิต้องเป็นไข่สุกไข่สุกคือไข่ที่มีโพลาร์บอดี้ถ้าอธิบายเชิงลึกเชิงการแพทย์ก็จะลึกเข้าไปอีกแม่ๆอย่าลืมติดตามรายการครูก้อยพบแพทย์น่าจะเชิงลึกเลยในเชิงวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เลยครูก้อยคุยกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์ทุกๆวันเสาร์เมื่อวานเพิ่งออกไปไอ้วันศุกร์เพิ่งออกไปนะคะนี่คือไข่ที่เราเก็บได้แล้วมันก็จะเป็นไข่สุกประมาณนี้พูดง่ายๆ 80% เป็นไข่สุกที่เหลือเป็นไข่อ่อนโพลาร์บอดี้เช่นเก็บไข่มาได้10ใบเอาไปใช้งานได้จริง8ใบควรจะเป็นแบบนี้ตามสถิตินี่คือคนปกติเก็ตมั้ยเสร็จพอได้8ใบแล้วมันก็ควรจะปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนได้จำนวนตัวอ่อนเท่านี้ทุกๆขั้นตอนเห็นมั้ยฮะเป็นไงฮะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะมันควรจะปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน 75% นี่คือสถิติของผู้หญิงที่เข้าทำ IVF และถือว่าเป็นสถิติพื้นฐาน 75% เช่นแม่เก็บไข่และใช้ไข่ได้เก็บไข่ได้10ใบสมมุติอ่ะเก็บไข่ได้15ใบด้วยสมมุติเป็นไข่ที่ใช้งานได้10ใบแม่จะต้องปฏิสนธิติดอ่ะเป็นตัวอ่อนอย่างน้อยที่สุด8ตัวนั่นจึงถือว่าไข่แม่ใช้งานได้โอเคมั้ยโอเคนะบางคนโหไข่เยอะมากแต่ปฏิสนธิเหลือตัวอ่อนนิดเดียวบางคนมีไข่แค่3ใบปฏิสนธิติดหมดเลย 100% ก็มีนะคะพอปฏิสนธิได้ 75% ถือว่าเป็นสถิติที่พึงพอใจก็ตัวอ่อน day 1จะถูกเลี้ยงไปเรื่อยๆเป็นตัวอ่อน day 2ตัวอ่อน day 3ตัวอ่อน day 4ตัวอ่อน day 5จาก day 1ไปถึง day 3มักจะไม่ค่อยตายบางคนดีใจมากนะห้องแลบรายงานผลตัวเดย์1ได้10ตัวค่ะตัวเดย์2ยังเหลือ10ตัวค่ะตัวเดย์3ยังเหลือ10ตัวค่ะโอ้ยฉันดีใจมากคือสถิติมันทั่วไปแม่มันยังไม่ตาย3วันแรกอ่ะคนไหนที่แบบตายตั้งแต่3วันแรกอันนั้นคือไข่แย่มากแต่ต้นโดยปกติ3วันแรกมันจะไม่ตายมันจะไปตายวันที่4วันที่5คือถ้าเกิน8เซลล์แล้วเนี่ยมันจะไม่มีพลังงานแล้วมันที่ก้อยบอกมันจะตายหรือว่าโครโมโซมผิดปกติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะเหลือไปถึงบลาสโตซิสหรือ day 5แค่ 50% จากตัวอ่อน day 3นะคุณพูดง่ายๆเช่นถ้าคุณมีตัวอ่อน day 1 10ตัวมันก็ควรจะถึง day 3 10ตัวแล้วมันก็ควรจะถึง day 5 5ตัวนั่นคือ 50% แต่เชื่อไหมคนที่ทำตามสูตรคุณก้อยดับเบิลนัมเบอร์กรูด2
2ขวดในช่วงฉีดกระตุ้นไขโปรตีน232เนี่ยนะบลาสโตซิส 100% เยอะมากแล้วมีคุณแม่ท่านนึงบลาสโตซิส23ตัว14ตัวคุณครีพัสวีพิษน่ะล่าสุดที่คลอดน้องพีโน่แล้วอะตัวอ่อนคัดโครโมโซมส่งไป11ตัวนะถึงบลาสโตซิส13ตัว 100% คือปฏิสนธิติด11 13ตัวถึงบลาสทั้ง13ตัวเลย 100% เคร่งคัดมากนะรายนั้นก็ลองไปดูรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ที่เขาไลฟ์กับกูก้อยเขาเล่าอย่างชัดเจนมากอ่ะตามนี้เข้าใจป่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะวันนี้ยังไม่ตอบคำถามนะจ๊ะแม่มาดูการทำบลาสโตซิสก็คือการทำในหลอดแก้วที่เลี้ยงตัวถึงบลาสโตซิสนะคะจะพูดว่าบลาสโตซิสคืออะไรอ่ะมาดูเมื่อกี้เราให้ดูกันคร่าวๆแล้วเอ๊ะรูปบลาสโตซิสหายไปไหนเมื่อกี้ลักษณะตัวอ่อนบลาสโตซิสเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเซลล์แยกเป็น2ส่วนก็คืออินเนอร์เซลล์ก็คือเซลล์ที่อยู่ข้างในกับเซลล์ที่อยู่ข้างนอกเซลล์ที่อยู่ข้างในจะเจริญเติบโตไปเป็นตัวทารกเซลล์ที่อยู่รอบนอกจะเจริญเติบโตไปเป็นรกโอเคไหมคะหลายคนเคยทำติดหลอดแก้วหนูไม่เคยเห็นบลาสโตซิสตัวเองเลยหมอไม่ส่งให้บางคลินิกเขาส่งให้ดูตั้งแต่ตัวอ่อน D1 จนถึง D5 เลยค่ะบางคนไม่เคยเห็นตัวอ่อน D5 เพราะว่าตัวเองไม่เคยเลี้ยงตัวอ่อนถึง5วันเลยเลี้ยง3วันตายหมอโทรมาแจ้งและเลี้ยง3วันตายหมอโทรมาแจ้งและโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าทำไมถึงไม่ถึง1ความเสื่อมของเซลล์2พลังงานไม่เพียงพอ3โครโมโซมที่ผิดปกติซึ่งโครโมโซมที่ผิดปกติเป็นอะไรที่เราทำได้ยากมากเนื่องจากมันมาจากอายุเดี๋ยวคุณก้อยพูดอีกค่ะถ้างั้นตามสถิติของอายุคุณก้อยอายุเท่าไหร่มีโครโมโซมผิดปกติเท่าไหร่หนูอยากรู้มากอ่ะสืบมาให้เรียบร้อยอายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้โครโมโซมในไข่ผิดปกติมากขึ้นจึงทำให้โครโมโซมในตัวอ่อนผิดปกติด้วยตั้งใจฟังอายุ30มีเซลล์ไข่ที่ผิดปกติของโครโมโซม 23% นะคะอันนี้คือข้อมูลงานวิจัยอายุ35ตั้งใจฟังโครโมโซมจะผิดปกติประมาณ 35-40% แล้วนะโอ้โหใจหายเก็บไข่ได้10ใบโครโมโซมผิดปกติไป4ใบแล้วอ่ะเหลือ6หายไปเกือบครึ่งอ่ะอายุ35เขาจึงบอกว่าผู้หญิงอายุ35จึงแนะนำให้ตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนย้ายกลับหรือว่าคัดกรองดาวซินโดรมไงเพราะมีโอกาสที่จะเกิดลูกหรือว่ากำเนิดทารกที่มีความผิดปกติของโครโมโซมได้สูง 40% นะแม่ผู้หญิงอายุ37ตั้งใจฟังนะมีความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไข่ถึง 50% 37เก็บไข่ได้10ใบอ่ะ5ใบผิดปกติแล้วมาจากโครโมโซมผิดปกติมาจากความแก่ซึ่งช่วยไม่ได้ทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องหายใจก็คือมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ก็ต้องแก่หน้าตึงก็ไม่เกี่ยวหน้าตึงไข่เหี่ยวไข่ไม่รู้ไข่ไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์ไข่อยากตึงต้องกินโคเลสไตรเทนไข่อยากมีพลังงานต้องกินโคเลสไตรเทนต้องกินสารอินโทซิทอลต้องกินโปรตีนไข่อยากสวยอยากไม่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องกินน้ำมะกรูดต้องกินเพลย์เพลย์กรีนกินพืชผักเยอะๆกินของเปรี้ยวของขมงดของหวานโอเคไหมอยากฟังอีกไหมอายุ40อยากฟังไหมอายุ40โครโมโซมของไข่ผิดปกติ 60% เก็บไข่10ใบไข่เสียไปแล้ว6เหลือ4ก็ต้องมารอลุ้นอีกว่าถึงบลาสไหมถ้าไม่มีพลังงานก็ไม่ถึงอีกไข่เซลล์เสียหายก็ไม่ถึงอีกอายุ42อยากฟังไหมโครโมโซมผิดปกติ 70% แต่แม่ในเพจท้องยังมีเยอะแยะบอกแล้วมันผิดปกติไปเถอะ 70% อีก 30% คุณทำให้มันสวยแล้วกันให้มันสมบูรณ์แล้วกันไข่คุณมี2ใบมีแม่ท่านอายุ43เหลือไข่อยู่2ใบถึงบลาส2ตัวใส่2ตัวติดแฝดเอาใบเดียวแต่ขอให้มันมีคุณภาพทำให้ได้เถอะอายุ43ถึง44โครโมโซมในไข่ผิดปกติ 80% มีไข่10ใบเสียซะแล้ว8ดีซะ2ไอ้ที่2นั้นไม่รู้ว่ามีพลังงานเพียงพอมั้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำลายจนเซลล์ไม่สวยแล้วหรือเปล่า45ผิดปกติถึง 90% เกินจาก45ไม่มีงานวิจัยพูดถึงแล้วเขาพูดแค่45แสดงว่าน่าจะ 100% แล้วมึงถ้า46เขาพูดแค่45ว่ากว่า 90% โอกาสที่จะมีความผิดปกติของเซลล์ไข่นะที่โครโมโซมก็มาดูบลาสโตซิสนะบลาสโตซิสนะคะคราวนี้ลองมาดูค่ะเมื่อเกิดการปฏิสนธินะคะเมื่อเกิดการปฏิสนธิไข่ที่ดูดออกมาเกิดการปฏิสนธิกับสเปิร์มนะคะจะได้เป็นตัวอ่อน day 1ลักษณะของตัวอ่อน day 1นะคะจะมีลักษณะ 2PN อันนี้ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีจุดๆ2ตัวนี้นะคะเราเรียกว่า 2PN คือตัวอ่อน day 1นะคะตัวอ่อน day 1ตัวนี้ไม่มีขยะเซลล์นะคะค่อนข้างเคลียร์ก็แสดงว่าไม่ค่อยมีสารอนุมูลอิสระนะคะบำรุงมาดีนะคะไข่สวยต
ต่อมาผ่านไปเป็น day 2เลี้ยง2วันค่ะตัวอ่อนจะแบ่งจาก2เป็น2และ4เซลล์ตัวอ่อนที่มี2และ4เซลล์แบบนี้เรียกว่าตัวอ่อน day 2สวยสวยไม่มีขยะเซลล์เห็นไหมคะเป็นรูปตัวอย่าง4เซลล์กลมเท่ากันปึ๊กสวยเซลล์ไข่ที่สวยตัวอ่อนที่สวยก็คือเคลียร์ไม่มีขยะเซลล์แบ่งเซลล์เท่ากันกลมๆบางคนหนูไม่เคยเห็นตัวอ่อนของตัวเองเลยค่ะคุณก้อยนะคะหนูไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าบางคลินิกไม่ส่งให้ดูนะคะบางคลินิกก็ส่งให้ดูเลยเราจะได้รู้โอ้โหเนี่ยดูชาไข่มุกอยู่ทุกวันเนี่ยมาดูเนี่ยเซลล์เสียขนาดไหนมีขยะเซลล์เพียบคนที่กระดกน้ำมะกรูดมาดูสิเซลล์ใสขนาดไหนนะเราได้เปรียบเทียบตัวเองวิคุณมิ้งนะคะบอกว่าชอบดูครูก้อยมากค่ะวันนี้คุณหมอโทรมาแจ้งผลโครโมโซมได้น้องที่โครโมโซมผัน3ตัวสุดยอดแม่3ตัวนี่คือแบบคือท้องแล้ว 75% นะถ้าคัดโครโมโซมอะที่เหลืออยู่ที่ผนังมดลูกตอนนี้คุณมิ้งเตรียมผนังมดลูกเข้าไปที่ LINE แล้วขอแอดมินเลยขอขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกเลยยังไงคุณก็ท้องแน่นอน3คนนี้ไม่แน่ได้ทั้ง3ซะด้วย3ล่ะรู้เพศเรียบร้อยคัดโครโมโซมนะคะเห็นมั้ยคัดโครโมโซมตัวอ่อนให้ได้สักตัวนี่ถือว่าอลังการดาวล้านดวงแล้วแม่นี่ได้ตั้ง3ตัวยินดีปรีดามากๆอ่ะตัวอ่อน day 1ตัวอ่อน day 2แบ่งเป็น2ถึง4เซลล์ตัวอ่อน day 3 6ถึง8เซลล์นี่แหละจังหวะนี้แหละจังหวะ day 3เขาเรียกว่าระยะคลีเวจส่วนใหญ่มันจะแบ่งเซลล์มาจนถึงระยะนี้ถ้าพลังงานไม่พอถ้าโครโมโซมผิดปกติถ้าตัวอ่อนมีอนุมูลอิสระมากหรือตัวอ่อนไม่สวยก็มักจะหยุดชะงักที่ระยะคลีเวจหรือ day 3พูดง่ายๆไม่ไปต่อ day 4ส่วนใหญ่เขาไม่รายงานผล day 4นี่เรียกว่าจะเรียกว่าระยะมอรูล่ามอรูล่าคือมีการแบ่งเซลล์จนกระทั่งเป็นผลน้อยหนามีเซลล์มากๆเป็นผลน้อยหนาดูไม่ค่อยออกเรียกว่าระยะมอรูล่าแต่พอถึง day 5เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าระยะบลาโตซิสหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งภาพขยายเมื่อกี้ที่ครูก็ให้ดูของบลาโตซิสนะคะภาพขยายก็คือภาพนี้จะมีอินเนอร์เซลล์ก็คือเซลล์ที่จะเจริญเติบโตไปเป็นทารกแล้วก็จะมีเซลล์รกคือเซลล์รอบนอกเวลาคนที่อายุ35ปีขึ้นไปเมื่อเราทำติดหลอดแก้วจนถึงบลาโตซิสแล้วนะคะเราบอกหมอเลยค่ะขอคัดโครโมโซมตัวอ่อนค่ะบลาโตซิสการที่มันมาถึงบลาโตซิสแล้วเป็นการการันตีให้เห็นว่าโอเคพลังงานมันเพียงพออนุมูลอิสระไม่ได้ทำลายเซลล์มากนะคะแล้วก็ยังคงมีความปกติของโครโมโซมอยู่อาจจะดังนั้นจึงจะขอหมอนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปถ้าอายุไม่ถึงเขาก็จะไม่ตรวจตามกฎหมายนะคะหมอคะหนูขอส่งคัดโครโมโซมการคัดโครโมโซมตัวอ่อนคือการดึงเซลล์เฉพาะเซลล์ข้างนอกค่ะที่อยู่ข้างนอกคือเป็นพวกเซลล์รกพวกนี้ประมาณ 2-3 เซลล์ซึ่งบลาโตซิสก็จะเป็นเซลล์ประมาณ200 300 400 500เซลล์ดึงเซลล์แค่ 2-3 เซลล์นะคะไปตรวจโครโมโซมว่าปกติไหมซึ่งการตรวจโครโมโซมคือตรวจครบทุกคู่โดยปกติร่างกายของเราเนี่ยมีโครโมโซม23คู่เป็นโครโมโซมร่างกาย22เป็นโครโมโซมเพศ1เพราะฉะนั้นการที่เราตรวจโครโมโซมตัวอ่อนมันจึงทำให้เรารู้เพศเป็นผลพลอยได้เราจะรู้เลยว่า XX หรือ XY ตัวอ่อนตัวนั้นนะคะรู้เลยว่าหญิงว่าชายนะแต่ถ้าเรามาตรวจโครโมโซมครูก้อยถ้าหนูอยากตรวจโครโมโซมระยะ day 3ได้ไหมคะนี่ค่ะระยะ day 3ขอหมอตรวจโครโมโซมเลยได้ไหมคะ day 3เมื่อก่อนเขาทำแต่ปัจจุบันเขาไม่ทำกันการตรวจโครโมโซม day 3เรายังไม่รู้เลยว่าเซลล์ตัวไหนจะไปเจริญเติบโตไปเป็นทารกเซลล์ตัวไหนจะเจริญเติบโตไปเป็นรกเพราะว่ามันมีแค่8เซลล์การดึงเซลล์ออกมา3เซลล์ส่งผลให้ความเสถียรของเซลล์เป็นไปได้น้อยคือพูดง่ายๆมันเป๋อ่ะดึงออกไปอ่ะมีแค่8เซลล์ดึงไป3อ่ะแทนที่มันจะมีชีวิตอยู่อาจจะถึงรัดก็ได้แต่คุณดึงมันไปมันก็อาจจะตายก็ได้นะมันเป๋เขาก็เลยไม่นิยมตรวจในตัวอ่อน day 3และที่สำคัญการที่มันอยู่แค่ day 3มันไม่ยอมไปถึง day 5ก็เป็นการบ่งบอกเป็นสัญญาณในแล้วว่ามันก็เกิดความผิดปกติของตัวมันเองถ้าเกิดมันไม่ผิดปกติมันต้องถึง5ถ้ามันแข็งแรงมันต้องถึง5ถ้าโครโมโซมผิดปกติมันก็ควรจะถึง5ถ้าเกิดว่ามันมีพลังงานมันก็ควรจะถึง5แต่การที่มันถึง5ไม่ได้ฟันธงว่ามันจะมีโครโมโซมปกติเสมอไปอาจจะมีความผิดปกติแฝงอยู่แต่แข็งแรงก็เลยจะต้องส่งตรวจโครโมโซมซึ่งส่งเฉพาะเซลล์รอบนอกซึ่งเป็นเซลล์รกไม่รบกวนตัวอ่อนพูดง่ายๆว่าดึงออกไปแล้วตัวอ่อนตัวนี้ฟรีซเอาไว้ละลายก็ยังมีชีวิตอยู่ใครเข้าใจหัวใจมาทำไมเงียบจัง210คนเงียบตั้งใจฟังด้วยเนี่ยตั้งใจฟังหรือหลับคะนักเรียนเงียบมากกับหัวใจมาหน่อยเร็วยังอยู่ใช่ไหมตั้งใจฟังเงียบอันนี้ให้ดูตัวอ่อนค่ะบางคนครูก้อยแล้วทำไมหนูหมอเลี้ยงถึง day 6ล่ะบางคนเลี้ยงถึง day 6ค่ะ
ลักษณะ Day 6อันนี้เป็นตัวอ่อนของคุณคลีพัสวีพิษที่คลอดเรียบร้อยแล้วน้องพีโน่นะคะเป็นตัวอ่อน Day 6ได้ให้ภาพนี้เอาไว้เป็นวิทยาทานกับแม่ๆในเพจตัวอ่อน Day 6คือมันเริ่มเจาะจากเปลือกไข่มันเริ่มเจาะจากเปลือกไข่จาก Day 5เมื่อกี้มันอยู่กลมๆใช่ไหมคะมันเจาะเปลือกไข่พร้อมฝังนี่ค่ะเราเรียกระยะนี้ว่าระยะ Hatching Blastocystคือเจาะเปลือกไข่พร้อมฝังตัวแล้วจะเป็น Day 6นี่นะคะลักษณะเป็นคล้ายๆเลข8แบบนี้เพราะฉะนั้นบางคนที่ยังไม่เป็นเลข8แบบนี้คือ Day 5เดี๋ยวพอใส่เข้าไปในท้องเดี๋ยวมันก็จะเจาะแบบนี้แหละแต่เรามองไม่เห็นแต่บางคนมันเจาะออกมาก่อนแล้วหมอก็เพิ่งใส่ให้เก็ตไหมเอาเก็ตหัวใจมากดหัวใจบ้างกดไลค์บ้างอะไรบ้างแม่เป็นกำลังใจให้คนไลค์บ้างคอแห้งแล้วเนี่ยเรามาดูตัวอ่อน Day 2แบบนี้สวยไหมให้ถ่ายเฮ้ยหิวแล้วเนี่ยสวยไหมให้ถ่ายตอบเร็วตัวอ่อน Day 2แบ่งเป็น2ถึง8เซลล์เนี่ยตัวอ่อน Day 2มันจะแบ่งเป็น2ไอ้2ถึง4เซลล์คำถามตัวอ่อน Day 2ข้างบนสวยไหมไหนตอบหน่อยถ้ามีความรู้จากครูก้อยช่วยตอบหน่อยว่าตัวอ่อน Day 2ตัวบนเนี่ยสวยไหมคือตัวอ่อน Day 2นี่มันควรจะแบ่งเซลล์เป็น2ถึง4เซลล์พอเข้า Day 2บางคนก็แบ่งได้แค่2บางคนก็แบ่งเป็น4แล้วแต่ถ้าไอคนที่ Day 2ยังได้2อยู่บางทีมันช้ามันจะดรอปถ้าได้4โอ้ยสบายใจตัวบนสวยไหมให้ทายตัวบนสวยนะถามตัวบนสวยไหมตัวบนสวยไหมขอเวฟอีกนิดนึงเมื่อกี้มันร้อนไปแล้วแล้วมันก็เย็นไปแล้วไม่สวยค่ะถูกต้องค่ะสำหรับครูก้อยคือไม่สวยเพราะอะไรคะดูค่ะขยะเซลล์เยอะมากเนี่ยค่ะมีอนุมูลอิสระเยอะมากกำลังจะทำลายมันกำลังจะยิงกำลังจะกินมันจะฝ่อตายไปในที่สุดไม่สวยถ้าสวยต้องเคลียร์แบบนี้ต้องเคลียร์แบบนี้ไม่มีขยะเซลล์สังเกตดิพวกที่กินน้ำมะกรูดดับเบิลน่ะถ้าขอดูตัวอ่อนนะโอ้โหเคลียร์ไม่มีขยะเซลล์สารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปโปรเทคพวกเนี้ยเครียดนอนดึกกินกาแฟกินชานมไข่มุกกินของหวานออกกำลังกายหนักเกินไปหักโหมหักโหมมากๆแม่สังเกตพูดง่ายๆนะดูคนวิ่งมาราธอนนะพูดง่ายๆดูคนวิ่งมาราธอนเนี่ย40กิโลเมตรอ่ะมีใครหน้าเด็กบ้างมีใครหน้าเด็กบ้างหน้าเหี่ยวเกร็นทั้งนั้นเลยออกกำลังกายหักโหมส่งผลให้เซลล์เสื่อมนะเพราะว่าการออกกำลังกายมันต้องใช้พลังงานมากก็เกิดการสันดาบเกิดการสันดาบเกิดการที่จะนำกลูโคสเข้าไปเลี้ยงในร่างกายเพื่อให้เพียงพอกับการใช้พลังงานทุกๆกระบวนการของการสันดาบเกิดอนุมูลอิสระที่ชื่อว่า ROS ถ้าเราเติมสารอนุมูลอิสระเข้าไปจับกับ ROS ไม่เพียงพอเซลล์เสื่อมแน่นอนเพราะฉะนั้นออกกำลังกายพอเหมาะพอสมไม่หักโหมการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีทำให้หัวใจดีแต่ว่าไม่ใช่หักโหมจะทำเด็กหลอดแก้วนี่ไปเล่นไตรกีฬาไปวิ่ง40โลมาราธอนอย่างเงี้ยไปยกน้ำหนักอย่างกับผู้หญิงยกเวทไปสร้างซิกแพคขนาดนั้นไม่ได้นะคะคุณโอเคนะคะอันนี้ไม่สวยนะคะไม่สวยนะขยะเซลล์เยอะนะหมุนกระดาษเยอะอันนี้ค่ะ Day 3 Day 3ก็คือประมาณ 6-8 เซลล์นะคะอันนี้คือมอรูล่าคล้ายๆน้อยหนาเหมือนที่ครูก้อยบอกส่วนใหญ่มันจะหยุดแค่ Day 3ถ้าเกิดว่าพลังงานไม่พอหรือว่าโครโมโซมผิดปกติหรือว่าเซลล์มีอนุมูลอิสระมากมันจะหยุดแค่ Day 3นะมันจะไม่ไปถึง Day 5คราวนี้พอมันได้เป็นตัวระยะ Blastocyst แล้ว Blastocyst มันยังแบ่งออกเป็นหลายเขาเรียกว่าหลายขั้นของ Blastocyst อีกอันนี้ Blastocyst นะคะแบบนี้อันนี้ Hatching คือออกจากเปลือกไข่มันจะเป็น Day 6คราวนี้ลองมาดูค่ะ Blastocyst ก็ยังมีหลายระยะบางคนดูไม่เป็นนะคะอันนี้ค่ะเรียกว่า early blastocyst นะคะ early blastocyst นะคะก็คือยังเล็กๆอยู่นะก็ยังไม่แยกระหว่างเซลล์ inner กับเซลล์ที่อยู่ข้างนอกนะคะอันนี้เรียกว่าระยะ blastocyst แล้วก็คือเข้ามาอยู่ใน blastocyst เต็มรูป
อันนี้เรียกว่า expand blastocyst คือ blastocyst ที่เริ่มขยายนะคะที่เริ่มขยายถ้ามันขยายมากจริงๆมันก็จะกลายเป็นรูปนี้เนี่ย expand blastocyst คือขยายให้เห็นส่วนที่อยู่ inner กับส่วนที่อยู่ข้างนอกชัดเจนนี่เรียกว่า expand blastocyst นะคะมีรูปนี้คือ expand blastocyst นะคะต่อไป hatching blastocyst ค่ะเริ่มออกจากเปลือกไข่นะคะ hatching blastocyst ออกจากเปลือกไข่อันนี้คือเขาเรียกว่า fully hatching blastocyst คือออกจากเซลล์ไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่นี้เราจะมองไม่เห็นแล้วค่ะเพราะว่ามันจะถูกฝังตัวแล้วอีตัวนี้ก็บางคนก็โชคดีมีโอกาสเห็นก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนแต่จริงๆแล้วมักจะไปเกิดในท้องเราเพราะว่าหมอจะใส่กรณีที่เป็น expand blastocyst หรือว่าใส่ blastocyst เลยเข้าใจไหมคะโอเคคราวนี้เวลาหมอจะใส่ blastocyst เนี่ยเขาเลี้ยงไว้5วันถูกไหมคะมันเป็นระยะตัวอ่อนที่เหมาะสมที่สุดในการฝังตัวของตัวอ่อนตามธรรมชาติเพราะว่าเมื่อเกิดการตกไข่เนี่ยก็จะเกิดการปฏิสนธิที่บริเวณท่อนำไข่แล้วก็จะเกิดการแบ่งเซลล์เป็น2เป็น4เป็น6เป็น8ไปเรื่อยๆเมื่อมีการแบ่งเซลล์ก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆก็จะใช้เวลา5วันในการเคลื่อนที่มันก็จะอยู่ในระยะ blastocyst พอดีแล้วก็จะมาฝังตัวที่มดลูกแล้วมันจะเริ่มฝังในวันที่6วันที่7ก็คือระยะ hatching นั่นเองแล้วเราก็สามารถเทสตั้งครรภ์ได้หลังจากที่มันมาฝังตัวถ้ามันเป็น blastocyst ที่ฝังแล้วนะเราก็จะเทสหลังจากเอาตัว blast มาฝังประมาณ 6-7 วันถ้าไม่ได้ก่อนที่5ระยะตัวอ่อนรัตตัว4อ่ะมาเลี้ยงมาแล้ว5วันแล้วเอามาใส่ตัวอ่อนน่ะหลังใส่ตัวอ่อนประมาณ 6-7 วันน่ะแม่จะเจอ2ขีดแล้วเพราะว่ามันจะรกมันจะสร้างฮอร์โมน HCG แล้วนะคะก็จะเริ่มเจอ2ขีดจางๆได้แล้วนะตามนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับแม่ๆบ้างนะอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปเดี๋ยวก็จะมาเสริมให้นะตอนนี้มันก็ดึกแล้วเดี๋ยวเบบี้ครูก้อยจะโวยวายนะคะแม่ขาถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์เดี๋ยวฝากโปรโมชั่นนิดนึงสำหรับคนที่ต้องการบำรุงนะคะตอนนี้โปรตีนเฟอร์ตี้มีโปรเคอร์ฟิลคุณก็ให้โปรเคอร์ฟิลยาวไปเลยค่ะช่วงนี้แม่ๆที่บำรุงอยู่ที่บ้านนะคะเราบำรุงไข่ไปให้พร้อม3เดือนช่วงนี้ค่ะช่วงเคอร์ฟิลแล้วพอเวลาหายเคอร์ฟิลปุ๊บไปเก็บไข่โอ้โหไข่เด้งสวยเลยเราได้มีเวลาที่จะเตรียมตัวโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นมีเวลาในการเตรียมอาหารมากขึ้นกินได้ตรงเวลามากขึ้นกินได้ถี่ถ้วนรอบคอบต่อเนื่องไม่ยุ่งเรื่องงานนะคะเฟอร์ตี้เนี่ย2กล่องก็จะมีโปรโมชั่นตกกล่องละ990แล้วก็จะแถมให้อีก6ซองนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะโปรตีนเฟอร์ตี้ปกติกล่องนึง 1,590 ถ้าซื้อ2กล่องก็จะตกกล่อง990แล้วก็แถมให้อีก6ซองนะคะแล้วก็มีโปรของไอตัวที่เป็นตัวพวกธัญพืชเสริมที่เป็นตัวเพิ่มโปรตีนแล้วก็กรดไขมันดีซื้อ3ตัวเนี้ยแถมอีก2ตัวนี้ถ้าแม่ซื้อ3ตัวเนี้ยงาดำกู๊ดเกรนเมล็ดฟักทองแม่ก็จะได้อีก2ตัวนี้ไปอีกเลยนะคะก็เอาไปชงกับโปรตีนนะคะแล้วก็น้ำมะกรูดนะคะซื้อ2ชุดแถม2ขวด1ชุดมัน5ขวดถ้าแม่ซื้อ2ชุดก็เท่ากับว่าซื้อ10ขวดแม่ก็จะได้ไป12ขวดอันนี้คั้นสดให้นะคะคั้นสดให้นะโอเคก็จะมีโปรตามนี้นะจ๊ะแล้วก็ซุปไก่เมื่อกี้ที่ครูก้อยซุปไก่ดำตังกุยสดกินบำรุงมดลูกแล้วก็ให้เลือดไหลเวียนดีนะคะเป็นการทำให้มดลูกอุ่นแล้วก็ไก่ดำมีโปรตีนสูงด้วยนะคะซื้อ1ชุดแถม1ถ้วยใช้ตังกุยสดนะคะ1ชุดมันมี10ถ้วย 1,800 นะคะแถมอีก1ถ้วยส่งด้วยรถคุมอุณหภูมิห้องเย็นค่ารถคุมอุณหภูมิแม่งจ่ายเองส่งทั่วประเทศอ่ะตามนี้ถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์บ๊ายบายค่ะขอกินซุปไก่ก่อนยุ การที่เรากินเฮลตี้แบบนี้นอกเสียจากว่าเราจะสารต่อต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายแล้วมันไม่ใช่แค่ไข่นะแม่ร่างกายเราสุขภาพเราผิวเราผมเราทุกอย่างมันก็จะดีหมดนะคะเราคือร่างคือบ้านที่จะให้ลูกมาฝังมาอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงแม่ป่วยแม่อุ้มโรคแม่เป็นร่างร้ายนะคะรับรองว่าลูกก็ไม่แข็งแรงเท่ากับแม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จากเริ่มต้นจากอาหารการกินนี่นะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานตามคัมภีร์งดหวานงดมันงดไขมันทรานนะคะกินแต่อาหารที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงอาหารที่มีโปรตีนสูงน้ำกินเยอะวันละ3ลิตรนะคะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอครูก็เดินทุกวันเลยวันละ3กิโลใช้การเดินไม่หักโหมนะคะนอนไม่เกิน4ทุ่มนะคะอย่าบางคนดูหนังติดซีรีส์นอนดึกมากที่2ที่3ไม่ดีต่อฮอร์โมนแน่นอนนะคะแล้วก็กินพวกนี้ค่ะกินน้ำมะกรูดลดน้ำตาลในเลือดเห็นไหมคะไม่กินหวานเลยแม้กระทั่งวันนี้ครูก็ได้ทำลูกเดือยต้มก็ต้มกับนมอัลมอนด์แล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยใช้เหย้าหวานเราทำแบบนี้นะคะ
สุขภาพเรานะสุขภาพเราไข่เรามันไม่ไปไหนหรอกของดีๆมันก็อยู่ในร่างกายแม่พอมันอยู่ในร่างกายแม่ทีนี้เวลาลูกเรามามันก็จะมีสารอาหารดีๆให้ลูกเรากินที่อยู่ในถุงไข่แดงอะที่เหมือนกับเป็นปิ่นโตให้กับลูกตอน3เดือนแรกอะใครเคยกินซุปไก่หัวก้อยไหมเข้มข้นมากนะแม่ถึงเครื่องยาจีนแล้วก็เผ็ดร้อนไอ้เนี่ยเผ็ดร้อนเครื่องยาจีนแล้วก็กูก็ใช้ตังกุยสดเข้มข้นมากให้ดูอุ้ยเหมือนลูกจะร้องละไปละส่งทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะรับแล้วก็เอาไปเข้าช่องฟรีซนะคะเก็บได้6เดือนมันก็เป็นอาหารทั่วไปนะคะไม่ได้ใส่สารกันบูดก็เก็บในตู้เย็นที่เป็นช่องฟรีซได้6เดือนนะคะช่องธรรมดาไม่แนะนำนะคะก็เหมือนเราเอาแกงเอาซุปอะไรไปใส่ช่องธรรมดาวัน2วันมันก็เสียได้ให้ใส่ช่องฟรีซนะคะบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับกูก้อยด้วยขอหัวใจให้หน่อยนะคะจะมีกำลังใจในการไปสืบค้นข้อมูลงานวิจัยต่างๆมาแปลมาคุยมาปริ้นมาทำรูปมาอะไรให้แม่ๆดูเพื่อเป็นความรู้นะคะต่อให้บางคนแบบไม่ได้ตรงกับที่ตัวเองอยากรู้ไม่ได้ตรงกับคำตอบคำถามแต่กูก้อยเชื่อว่ามันก็เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยเดี๋ยวไลฟ์หน้ามาเจอกันนะคะปักหมุดเอาไว้กดซีเฟิร์สเอาไว้กูก็มาตอบทุกคำถามให้แม่ๆแบบตรงจุดขอบคุณมากที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะขอให้แม่ๆประสบความสำเร็จโดยเร็ววันนะคะง่ายๆเลยขอให้ได้ปลาตัวสีเยอะๆก่อนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะGood Night